พุทธศักราช 2502 ถนน 13 ห้างบางลำพูยุคนั้นเรียกว่าเป็นศูนย์การค้าสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพเป็นต้นทางของรถเมล์หลายสายมากไปด้วยร้านรวงทั้งที่จำหน่ายข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าแพรพันร้านขายอาหารประเภทข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวกาแฟและสินค้าอื่นอีกสารพัด13ห้างจึงเป็นชุมทางของการจับจ่ายใครอยากได้อะไรก็มักมาหาซื้อกันที่นี่แหละขณะเดียวกันมันก็เป็นแหล่งชุมนุมอีกแหล่งหนึ่งของบรรดาวัยรุ่นที่ชอบมาเดินเที่ยวเตร่ดูโน่นดูนี่และเลือกซื้อข้าวของที่ต้องการบางพวกก็นิยมปักหลักจับกลุ่มกันตามร้านข้าวแกงหรือร้านกาแฟสั่งโอเลี้ยงคนละแก้วมานั่งละเลียดสักครึ่งค่อนวันบ่ายจัดปู้เจิดหรือปู้วงเวียนเล็กเด็กหนุ่มวัย17ซึ่งทมัดทแมงอยู่ในเครื่องแบบมัธยมวัดชิโนรถพร้อมด้วยเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันอีก3คนเดินเอ้อระเหยลอยชายข้ามมายังเกาะกลางถนนซึ่งขนานไปด้วยแนวกำแพงวัดบวรอย่างไม่เร่งร้อนก็ไม่รู้จะรีบไปหาพระแสงอันใดในเมื่อรถราไม่ได้เต็มถนนเหมือนพอสอนี้ออกจะโรงเรงด้วยซ้ำไปบริเวณเกาะกลางนั่นแหละคือจุดหมายของ4วัยรุ่นเพราะมันแน่นคลืดไปด้วยร้านขายของกินมีทั้งก๋วยเตี๋ยวกาแฟโอเลี้ยงข้าวราดแกงขนุกขนมจิปาถะแถมยังมีตู้เพลงตั้งไว้ให้หยอดเหรียญเลือกเพลงยอดนิยมถล่มรูหูชาวบ้านอีกต่างหากหลังจากที่บางคนหาซื้อผ้าสำหรับตัดกางเกงขายาวตัวเก่งตัวแรกในชีวิตได้สมใจพวกเขาก็กะกันว่าจะกินข้าวสักจานแล้วขึ้นรถเมล์กลับย่านฝั่งธนบุรีพอก้าวหลุดเข้าไปในร้านข้าวแกงทั้ง4ก็ตกเป็นเป้าสายตาของเด็กหนุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งนั่งละเลียดอยู่ก่อนแล้วฝ่ายหลังมีเพียง3หน่อและ2ใน3ก็คือแดงจากตรอกใบเล่กับเปียกเจริญภาคหรือที่ปัจจุบันคนทั้งประเทศรู้จักกันในนามพี่สารอัครเสรณีผู้สร้างภาพยนตร์และผู้กำกับการแสดงชื่อดังเปียกเป็นเด็กนักเรียนมัธยมวัดประบอนซึ่งมองเห็นกำแพงอยู่ตามตาและมักมานั่งที่นี่ประจำพร้อมด้วยแดงใบเล่กับปุ๊ตรอกสาเกรวมทั้งพวกพ้องคนอื่นๆอีกมากหน้าซึ่งวันนี้ออกจากแปลกไปบ้างที่มากันแค่3และไม่มีปุ๊จอมซ่าร่วมทีมแต่ถึงกำลังพลจะน้อยกว่าทั้ง3ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าถิ่นบางลำพูก็ยังไม่วายเลยตอบให้เข้ามั่งนั่นหมายถึงสอนศีลไม่กินกันเข้าให้แล้วต่างฝ่ายต่างเลกวนอวัยวะเบื้องต่ำกันอยู่ไม่นานเจดหลังวังหนึ่งใน4วัยรุ่นต่างถิ่นก็ลุกขึ้นเดินไปถามเอาดื้อพวกนายสงสัยอะไรหรือ3เจ้าถิ่นลุกพรึบอีกฝ่ายก็เด้งตัวพรวดพราดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันผู้คนในร้านและบริเวณใกล้เคียงต่างสะบัดหน้าเหลียวมองอย่างหวาดเพราะสถานการณ์มันสอดชัดว่าความรุนแรงพร้อมที่จะระเบิดขึ้นในทุกกระพริบตาทั้ง2ฝ่ายนิ่งขึงคุมเชิงกันอยู่ชั่วระยะไอรุ่นท่าทางกลวนๆซึ่งอยู่ฝ่ายแดงใบเล่กับเปียกเจริญพาดก็ลอยหน้าถามนายคงแน่สิท่าเจดยักไหล่ก็ไม่เชิงเพียงแต่พวกเราไม่ชอบถูกมองแบบนี้พวกนายก็มองเราเหมือนกันเฮ้ยอย่าพูดมากดีกว่าเสียเวลาเปล่าถ้าข้องใจบอกมาเลยแดงใบเล่ยกมือปรามพักพวกให้สงบปากคำกวาดตามองกำลังรบฝ่ายตรงข้ามในลักษณะช่างใจก้อนเอ่ยเสียงเคร่งข้องใจแน่แต่วันนี้เราไม่พร้อมอ๋อเจดลากเสียงนายเห็นพวกเรามากกว่ากำมังเรามีเหตุผลอื่นนายมาวันหลังสิขาดคำปุ๊วงเวียนเล็กร้องสวนขึ้นทันควันเมื่อไหร่วัยรุ่นห้าวจากตรอกใบเล่ชวัดสายตาคมวาวมองเจ้าของเสียงถามและตอบสั้นๆชัดคำพรุ่งนี้เวลาล่ะก็แล้วแต่พวกนายจะสะดวกมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นรับรองได้เจอกันแน่ดีผู้เจิดเข้นคำรามกระหึ่มนายจะให้เรามาเจอที่ไหนแดงไปเล่เหยียดนิ้วชี้ปากลงพื้นตกลงเตรียมรับก็แล้วกันไม่ต้องห่วงขอให้มาจริงเถอะนายคอยดูเอาเองแล้วจะรู้ว่าไอ้ปู้น่ะของจริง 100% เราก็อยากเห็นอยู่เหมือนกันนายได้เห็นแน่เอาล่ะพวกเรากลับหมดอารมณ์กินซะแล้ววะตอนท้ายเขาร้องบอกพรรคพวกร่วมทีมแล้วหมุนตัวก้าวนำกลุ่มผ่าออกจากร้านส่วนสามวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็ทรุดนั่งลงที่เดิมบรรยากาศตึงเครียดผ่อนคลาย
และกลับคืนสู่ความสงบอีกคราทว่ามันเป็นความสงบก่อนพายุกล้าที่รุนแรงร้ายกาจสุดยอดเพราะพรุ่งนี้อีกไม่เกิน24ชั่วโมงคือวันระเบิดศึกบ่ายวันต่อมาเปลวแดดกำลังเริงแรงเต้นเป็นตัวระยิบขณะที่รถประจำทางซึ่งข้ามมาจากฝั่งธนบุรีเบี่ยงลำเขาจอดป้ายริมถนน13ห้างล้อยางใหญ่เทอะทะยังไม่ทันหยุดสนิทด้วยซ้ำเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งก็กูเกลียวกันตามลงมาจากรถอย่างกระเฮี้ยนกระหือห้าวหึกนับจำนวนได้12นายและนั่นคือกำลังพลฝ่ายปุ๊วงเวียนเล็กซึ่งบางครั้งถูกเรียกว่าปุ๊วัดหมอนที่รวบรวมระดมพรรคพวกมาตามคำท้าทายเมื่อวานแน่ล่ะมาเพื่อรบอาวุธที่พกติดตัวส่วนใหญ่จะเป็นมีดสนับมือและท่อนไม้ปืนไม่ต้องพูดถึงมันเกินขีดความสามารถของวัยรุ่นระดับนี้ที่จะหาซื้อมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงทันทีที่ลงจากรถครบทุกคนปุ๊วัดมอนพร้อมด้วยกู้หูเจียดหลังวังและแมวหลังวังผู้นองก็นำทีมเคลื่อนขบวนข้ามถนนไปยังร้านขายของกินบนเกาะกลางอย่างไม่รอช้าซึ่งความเคลื่อนไหวทุกระยะนับตั้งแต่เด็กหนุ่มกลุ่มนี้ปรากฏตัวไม่ได้คลาดไปจากสายตาของแดงใบเล่กับเปี๊ยกเจริญพาดและบรรดาพลพรรคจำนวนทัดเทียมกันฝ่ายหลังนั่งละเลียดโอเลี้ยงอยู่ก่อนแล้วที่โต๊ะใกล้ๆตู้เพลงในร้านและก็เช่นเดียวกันกับวันก่อนตรงที่ไม่มีปู้ตรอกสาเกหนึ่งในจำนวนเจ้าถิ่นบางลำพูอยู่ร่วมทีมพอฝ่ายแรกก้าวล่วงเข้าใต้ชายคาทุกคนก็ลุกพรึบอากาศร้อนระอุอ้าวเราจะร้อนคลั่งขึ้นอีกเป็นทวีคูณพ่อค้าแม่ขายในร้านรวงข้างเคียงที่พอจะรู้เรื่องการนัดหมายวันก่อนอยู่บ้างต่างเลี้ยวซ้ายแลขวากันเลิกลักแน่ละย่อมหวาดผวากันไปทั้งเครือเพราะรูปการมันบอกชัดว่าที่จะอุบัติขึ้นอีกไม่นานเกินรอคือความรุนแรงสุดยอดเพียงไม่ชั่วกี่กระพริบตานักสู้ไวขนองทั้งสองกลุ่มก็ประจันหน้ากันในระยะที่พร้อมจะโลดเข้าห้ามหันฝ่ายตรงข้ามแต่ยังไม่ทันเปิดฉากตะลุมบอลแดงใบเล่ก็ยกมือขึ้นร้องบอกเดี๋ยวขอคุยกันก่อนกองรบวัยรุ่นจากฝากฝั่งเจ้าพญาชะงักหยุดกึกเจดหลังวังหันมาเลิกคิ้วให้กับปุ๊วัดมอนซึ่งอยู่ในฐานะแม่ทัพว่าไงจอมเหี้ยวแห่งย่านวงเวียนเล็กยักษ์หลายพืชเองคุยกับมันสิข้าพูดไม่เป็นแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วยเจดไว้ตัวสืบเท้าล่ำแถวไปข้างหน้าขณะที่แดงก้าวออกมาจากกลุ่มเพื่อนเพื่อเจรจากันปุ๊วัดมอนเชิดหน้ามองไปทางอื่นอย่างไม่แยแสและไม่สบอารมณ์หากเปรียบเทียบกับตัวละครในเรื่องสามก๊กเขาก็เป็นคนประเภทเตียวหุยไม่เคยใช้การพูดนำทัพลงได้ผิดหัวใจแล้วไม่มีหวังจะประนีประนอมกูจะรบมันลูกเดียวแต่ทั้งที่ยังไม่แยแสกับการพูดคุยสองหูของปุ๊ก็ได้ยินเสียงสนทนาตอบโต้กันอย่างชัดเจนมันเริ่มจะมีแนวโน้มเอ็นเอียงไปทางไกล่เกี่ยรอมชอมและยาสึกเรียกว่าจะไม่หักกันล่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดเป้าประสงค์และความรู้สึกของเขาอย่างแรงอุตส่าห์ระดมพลข้ามเจ้าพญาบุกมาถึงบางลำพูจะเลิกราถอยกลับไปง่ายได้ยังไงเพราะมันไม่เพียงแต่จะเสียความตั้งใจและเสียเวลาเท่านั้นเสียดายค่ารถเมย์ด้วยวะประการสำคัญเขาเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอง้างนกแล้วต้องยิงดังนั้นพอเห็นท่าที่จะตกลงปรองดองกันได้ปุ๊วัดมนก็ร้องขัดขึ้นเลิกพูดกันดีกว่าเจดถอยออกมาก่อนเจดหลังวางลากเท้าถอยกลับเข้ากลุ่มตามคำแล้วนิ้วหน้าตวัดเสียงกังขาทำไมหรือพูดกันยืดยาวเสียเวลาเปล่าข้าจะสรุปให้เองก็เอาสิข้าขอพูดคำเดียวสั้นๆว่าไงล่ะหน่วยตาของจอมเหี้ยวจากฝั่งธนบุรีวับประกายวาวจ้าพร้อมทิ้งเสียงเฉียบดีขาดคำแดงใบเล่กระชากเสียงสวนอย่างเดือดดาลนายว่าไงนะแทบไม่ทันขาดเสียงถามทั้งสี่วัยรุ่นฝั่งธนบุรีและเจ้าถิ่นบางลำพูกระตุกอาวุธประจำกายกระชับมือทยานเข้าหาปรปักษ์อย่างไม่สะทกสะท้านพั่นพรึงความชุลมุนวุ่นวายโกลาหลโอลหม่าระเบิดขึ้นในฉับพลันทันใดบรรดาพ่อค้าแม่ขายรวมทั้งผู้คนที่แวะเข้ามานั่งสั่งของดื่มกินแก้หิวต่างเพ่นกระเจิงหนีลูกหลงกันจ้าละวันเสียงเอะอะมากเทิงเสียงอุทานตื่นตระหนกและเสียงผู้หญิงขวัญอ่อนกรีดร้องวีดไว้ประสานกันแซ่แซวคละเคล้าไปด้วยเสียงฝีเท้าสับสน
และเสียงโต๊ะถูกชนกระแทกล้มโครมครามตึงตังสนั่นหูขณะเดียวกันเด็กหนุ่มนักบู20กว่าคนก็ตีรันฟันแทงกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านไม่มีใครยอมใครเสียงสะบดด่าโกรธเกรี้ยวเสียงพวกตุบตับสลับกับเสียงไม้แล้วก็อี้ที่หวดพลาดเป้ากระหน่ำเอาหม้อชามรามไห่แผงขายข้าวแกงและตู้กระจกในปริมณฑลในการรมรันพันตู่ดังเปรื้องปร้างโฉงฉางไม่ขาดระยะตู้เพลงที่เคยหยอดเหรียญฟังกันประจำก็เจอเข้าเต็มๆถึงกับแหลกวินาศยับเยินหลายคนผลัดกันร่อนออกจากวงอย่างไม่เป็นท่าแล้วก็โลดกลับเข้ามาใหม่ด้วยหัวใจเกินร้อยบางรายที่เจอเข้าหนักหนักก็ถอนใจเปิดหนีมีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ยังนัวเนียชุลมุนหัวซ้ายป่ายขวาอยู่จนกระทั่งมีเสียงใครไม่รู้แผ่ตะโกนลั่นเฮ้ยตำรวจมานั่นแหละทั้งสองฝ่ายถึงได้หยุดมือผลาดจากกันโดยอัตโนมัติแดงใบเล่ซึ่งมีร่องรอยถลอกปอกเปิกฟกช้ำตาเขียวหลายแห่งหอบหายใจหนักๆพลางแฉลบตามองผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในเครื่องแบบสองนายที่ห่อเหยียดตามกันมาไกลลิบแล้วเค้นเสียงบอกฝ่ายตรงข้ามพอก่อนถ้าแน่จริงพรุ่งนี้นายมาใหม่ก็แล้วกันปูวัดมอนจอมเหี้ยวจากฝั่งธนบุรีซึ่งเจ็บตัวไม่แพ้กันดิดปลายคิ้วซ้ายขึ้นเล็กน้อยที่นี่หรือใช่ที่เก่าเวลาเดิมได้จบคำทั้งเจ้าถิ่นและฝ่ายบุกรุกก็ต่างแยกย้ายสลายตัวออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วกว่าโปลิสจะมาถึงเหล่าวัยรุ่นอันตรายก็วิ่งปะปนผู้คนหายไปเรียบวุฒที่เหลือไว้ดูต่างหน้าก็คือความพินาศแหลกลานของทรัพย์สินร้านรวงบริเวณนั้นซึ่งเจ้าของผู้เคราะห์ร้ายไม่รู้จะเรียกร้องค่าเสียหายได้จากใครและที่ยิ่งไปกว่านั้นศึก13ห้างยังไม่จบมันยังมีต่อวันที่2ปู้วัดมอนหรือปู้เจิดก็คุมสมัครพรรคพวกนักบู๊ชุดเก่ามาตามคำท้าทายโดยไม่บิดพริ้วเข้าใจมันรักซะอย่างทางด้านเจ้าถิ่นก็ใช้กำลังพลชุดเดิมซึ่งไม่มีปู้ตรอกสาเกที่เคยเป็นหัวหอกแทบทุกงานวัยรุ่นเลือดเดือดทั้งสองกลุ่มระเบิดศึกตีกันสนั่นบางลำพูอีกเช่นเคยและก็ลงเอยด้วยการเพ่นหลบผู้รักษากฎหมายเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทางแต่ก็ไม่ลืมนัดหมายห้ามหันกันให้เห็นดำเห็นแดงในวันที่3แต่ทว่าหนนี้ตำรวจรู้แก้วและวางกำลังเตรียมรับมือพร้อมพอเปิดฉากตะลุมบอลโปลิสก็กรูเกลียวเข้าระงับเหตุและไล่จับกันโอลมาดหลายคนถูกจับบางคนก็บาดเจ็บสาหัสขณะที่ส่วนใหญ่เพ่นหนีเอาตัวรอดคลาดแคล้วไปได้ศึก13ห้างเป็นอันยุติแต่เรื่องร้ายก็ใช่ว่าจะจบสิ้นลงตรงนี้มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองหลังจากศึก13ห้างผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ปุ๊ตรอกสาเกเพื่อนสีของแดงใบเล่ก็ออกโรงตามคิดบัญชีกับปุ๊วัดมอนหรือปุ๊เจิดที่อาจหารไปละวาดในถิ่นบางลำพูค่ำวันหนึ่งปุ๊ตรอกสาเกก็พาหล่อสะพานขาวไอรุ่นหน้าจืดแต่หัวใจไม่เป็นรองใครพร้อมโดยริ้วล้ออีก 3-4 คนข้ามสะพานพุทธไปยังฝั่งธนบุรีอันเป็นพื้นที่ของปุ๊เจิดจุดหมายของวัยรุ่นกลุ่มนี้คือร้านสัมพันธ์ใกล้ๆโรงเรียนศึกษานารีซึ่งเป็นร้านที่ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นและไอศกรีมเพราะที่นั่นปุ๊วัดมอนมักจะแวะเวียนไปนั่งบ่อยครั้งจนเรียกได้ว่าเป็นขาประจำเจ้าถิ่นบางลำพูพาพรรคพวกแวะเข้าร้านจู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันสั่งโอเลี้ยงมากลั่วคอแล้วใช้ลิ้วล้อคนหนึ่งไปดูลาดเหล่าหมอนั่นหายไปพักเดียวก็กลับมารายงานไม่เห็นมีนี่พี่ปู้เจิดไม่ได้อยู่ในร้านสัมพันธ์ขาใหญ่จากตรอกสาเกทำหน้านิ่วอย่างแน่ใจผมดูจนทั่วแล้วลิ้วล้อยืนยันในร้านมีแต่ไอ้เปียกบ้านแขกไอ้ไทยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ด้วยกันปู้หันไปทางหนุ่มหน้าจืดรอไหมรอสะพานขาวเลิกคิวเผื่อมันไม่โผล่มาสักคนล่ะนั่นน่ะสิเราว่าจะเสียเวลารอดีกว่ากลับกันเลยงั้นหรือไม่หรอกอุตส่าห์ข้ามฝั่งมาทั้งทีจะกลับเฉยๆก็เสียเที่ยวแย่ปู้ตรอกสาเกกับพริบตางุนงงเมื่อไม่รอแต่ไม่กลับนายจะเอายังไงวัยรุ่นหน้าจืดเหยียดยิ้มลึกก่อนเอ่ยเสียงเย็นคนในแถวนี้ก็พักพวกของปุ๊วัดมอนเมื่อไม่เจอตัวใหญ่ก็เล่นในตัวเล็กฝากไว้มันก็ไม่เลวนี่นานายคงหมายถึงพวกไอ้ไทยกับไอ้เปียกนายเห็นด้วยไหมเต็มร้อยเลยล่ะเป็นไอเดียที่เยี่ยมมากเจ้าถิ่นบางลำพูเอ่ยเสียงรื่นควักเงินวางไว้เป็นข้าวเลี้ยงแล้วลุกขึ้นพาพักพวกออกจากร้านแน่นอนที่หมายย่อมเป็นร้านสัมพันธ์
ซึ่งเหยื่อเคราะห์ร้ายกำลังนั่งรอโดยไม่สำเนียกถึงพยันตรายแม้แต่น้อยนิดพบกันในตอนหน้าครับไทยตรอกนิ้วปลายตาผ่านบุหรี่สี่มวนพร้อมทั้งกล่องไม้ขีดไฟในจานสังกะสีใบเล็กที่เด็กเสิร์ฟยกมาวางลงบนโต๊ะอย่างไม่แยแสขณะที่เปียกบ้านแขกกับเพื่อนหยิบไปจุดสูบโรยควันกลุ่นช่วงเวลาเดียวกันกับเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาว 6-7 คนที่เพิ่งเข้ามาในร้านและนั่งล้อมโต๊ะอยู่อีกมุมหนึ่งก็แย่งกันคุยเรื่องเพลงใหม่ของเฟเบียนและแฟรงค์อวาลอนนางจอกแจ๊กจอแจแซ่แซวมันทำให้ไทยออกจากหงุดหงิดรำคาญหูอยู่ไม่น้อยเขาขยับจะก้มลงดูดโอเลี้ยงในแก้วตรงหน้าตัวเองแก้เสงแต่ก็ต้องหยุดชะงักและสะดุ้งเยือกเมื่อเหลือบเห็นหนุ่มทีนเอจเกรด A อีกกลุ่มหนึ่งผ่านหน้าร้านเข้ามาขยงเบ้อเร่อคนนำหน้าเป็นหัวโจกคือปู้ตรอกสาเกตัวแสบที่ไม่มีใครอยากต่อแย่เพียงเห็นแวบเดียวเขาก็รู้ได้ในฉับพลันด้วยสัญชาตญาณว่าคนกลุ่มนี้มาด้วยจุดประสงค์ใดไอ้ปู้ไทยหลุดอุทานเพลิดได้คำเดียวเจ้าถิ่นบางลำพูกับคู่สีหล่อสะพานขาวก็ทะยานนำลิ้วล้อพรวดมาถึงโต๊ะเปียกบ้านแขกซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามเพียงแต่ได้ทันหันขวับไปมองหลังมือขวาของปุ๊กก็ตะบันเข้าเต็มกรามเปียกถึงกับสะบัดหน้าหงายเงิบบุรีหลุดจากปากปลิวคว้างก่อนที่เจ้าตัวจะพลัดหล่นจากเก้าอี้เอียงสีข้างลงตกพื้นดังพลักกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวที่นั่งจ้อกันเรื่องเพลงอีกโต๊ะก็แตกคือและแล้วก็ตามด้วยเสียงผู้หญิงร้องไว้วีดกรีดกราดแสบหูไทยตรอกนิ้วเด้งพึงออกจากโต๊ะโดยมีเก้าอี้ตัวหนึ่งติดมือกระชับมั่นแต่เพื่อนที่เหลือไม่ทันได้ไปไหนไกลแค่ทะลึ่งลุกก็เจอกำปั้นของเจ้าถิ่นบางลำพูย่วงเข้าครึ่งปากครึ่งจมูกเต็มแรงบุหรี่ปลิววืดพร้อมกับเลือดปนน้ำลายกระเซ็นวอนพี่แกค้นตึงลงไปหงายเก่งกับพื้นใกล้เปียกบ้านแขกก่อนที่ทั้งสองจะถูกรวบบาดทารุมกระทืบเตะอย่างเมามันแต่ว่าทันได้ยังไม่กี่ตีนไทยตรอกนิ้วก็โลดเข้าไปประเคนเก้าอี้บนหลังหลายคนหนึ่งในกลุ่มสุดแรงหมอนั่นทำอาการกระตุกทะลึ่งพรวดหลังเอหลังเอ็นเซถลาไทยหมุนขวับไปหาอีกคนที่อยู่ใกล้สุดมันไม่ใช่ใครอื่นวัยรุ่นหน้าจืดรอสะพานขาวเก้าอี้เหงือดเงื้อขึ้นสูงเหนียวควับลงไปสุดลิ่มทิ่มประตูมันกระหน่ำลงบนท่อนแขนซ้ายของไอรุ่นหน้าจืดที่ตวัดรับเสียงดังสนั่นเสี้ยววินาทีติดต่อกันเหล่าสะพานขาวก็สืบสวนเข้าประชิดพร้อมด้วยมีดสั้นอาวุธประจำกายซึ่งฉกออกมาจากที่ซ่อนเขาก็แทกปลายมีดแหลมเฉียบเข้าตรงชายโครงคนที่ใช้เก้าอี้เป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างดุดันไทยตรอกนิ้วสะดุ้งเฮือกขอร้องลั่นก่อนจะปล่อยเก้าอี้หลุดมือล้มลงไปนอนกุมชายโครงซ้ายดิ้นเร่าเลือดแดงฉานที่ทะลักออกมาชุ่มโชกทำให้เสียงหวีดร้องกรีดกระระเบงขึ้นอีกคำรบหนึ่งหล่อสะพานขาวซึ่งยังกำมีดติดมือหมุนตัวเพ่นเอ้าจากร้านสัมพันธ์อย่างไม่รอช้าโดยมีปู้ตรอกสาเกกับลิ้วหลอกรูเกลียวตามหลังเป็นพรวนวัยรุ่นอันตรายทั้งกลุ่มหายลับไปจากที่เกิดเหตุในชั่วพริบตาวังบูรพาพิรมยุคนั้นย่านนี้ซึ่งเรียกกันสั้นๆว่าวังบูรพาเป็นสถานที่เที่ยวเตร่พักผ่อนหย่อนใจและช้อปปิ้งหนึ่งในจำนวนไม่กี่แห่งของคนกลุ่มรวมทั้งเหล่าบรรดาทินเอสโกกีทุกระดับเพราะวังบุรพามากไปด้วยร้านรวงขายของสารพันห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลก็ก่อตั้งที่นี่เป็นแห่งแรกแถมยังมีโรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งคือคิงแกรนและควีนรวมกันเป็นกระจุกอยู่ถึง3โรงแล้วเมื่ออ้อมไปทางด้านหลังก็ยังมีถนนเชื่อมต่อทะลุถึงโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงอีกต่างหากและด้านหลังหรือที่เรียกกันว่าหลังวังนี่เองเป็นที่ตั้งของร้านหอระดีแหล่งมั่วสุมสิงสู่ของบรรดาวัยรุ่นหนุ่มขนองมักจะแวะเวียนมาพบปะนั่งละเลียดโอเลี้ยงกันทุกเมื่อเชื่อวันบ่ายมากแล้วขณะที่ปู้ตรอกสาเกแดงใบเล่กับวัยรุ่นหน้าจืดหล่อสะพานขาวก้าวลอดใต้กันสาดเข้ามาในร้านซึ่งกำลังว่างคนหลังจากข้ามสะพานพุทธไปอารวาสที่ร้านสัมพันธ์เล่นงานวัยรุ่นฝั่งทนซะอ่วมอรไทยทั้งยังเก็บสาหัสด้วยมีดของหล่ออีกหนึ่งหน่อคราวนั้นเจ้าถิ่นบางลำพูก็เลิกคิดที่จะตามราวีปุ๊วัดหมอนเขาถือว่าสามารถเอาคืนได้ในระดับที่น่าพอใจและก็เตะเตร่สร้างบารมีอยู่ในฝั่งพระนครทั้งสามเลือกนั่งโต๊ะตัวเก่าเจ้าประจำสั่งโอเลี้ยงและบุหรี่ปลีกใส่จานสังกะสีมาพร้อมด้วยไม้ขีดไฟตามสูตรแดงใบเล่ไม่ใช่คนชอบสูบบุหรี่แต่เมื่อปุ๊จุดส่งให้เขาก็รับมาอัดควันเล่นไปเรื่อยเปื่อยสามเกลอนั่งคุยกันเงียบๆอยู่ไม่นาน
หนุ่มรุ่นอีกนายหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกแก๊งระดับลูกแถวก็เดินเลี้ยวเข้ามาในร้านนั่งจอมร่วมโต๊ะและพอเจอหน้าหมอก็มีเรื่องมาให้ปุ๊เมื่อวานเราโดนพ่อยเหล็งไล่กระทืบเจ้าถิ่นบางลำพูหูผึ่งตาลุกวาวลักษณะนิสัยเขาเป็นอย่างนี้เองรู้ว่าสมัครพรรคพวกถูกรังแกเมื่อไหร่เป็นต้องร้อนขึ้นมาเมื่อนั้นฝ่ายใดจะผิดถูกยังไงไม่สำคัญเขาต้องเอาเพื่อนไว้ก่อนทุกงานปู้ตรอกสาเกอัดบุหรี่อีกพืชและทิ้งลงกับพื้นใช้เส้นเกลือขยี้ดับพลางเค้นเสียงถามไอ้เหล็งไหนวะไอ้เหล็งนมเย็นเด็กพานขาวปู้หันขวับมาทางหนุ่มหน้าจืดพวกนายหรือเปล่าวะหล่อสะพานขาวสันศีรษะไม่แค่เคยเห็นหน้ากันแปลว่าเล่นได้เจ้าถิ่นบางลำพูหันไปเลิกคิ้วให้กับไอรุ่นคนมาฟ้องเองไปถูกไล่กระทืบที่ไหนวะก็สะพานขาวมันอยู่กันแถวนั้นหมายความว่าถ้าจะแก้คืนก็ต้องลุยไปที่นั่นหล่อเอ่ยสอดห้วยเหลียงมันมักมั่วสุมอยู่แถวร้านนาฬิกาข้างๆนารายพันพวกมันมีศักดิ์เท่าไหร่ที่ไล่เหยียบเรามีแค่ 3-4 คนลิ้วล้อชั้นลูกแถวตอบอ่อยๆแต่ถ้านับรวมกันทั้งหมดก็เป็น10งั้นเองไปตามพวกวัดมหันต์มาสัก 7-8 คนบอกว่าข้ามีงานแค่ 7-8 คนมันจะไหวหรือไหวสิข้าแดงกันหล่อจะระดมพวกมหานาคสมทบอีกส่วนหนึ่งเองรีบไปรวบรวมคนก็แล้วกันใครมีของอะไรเตรียมมาให้พร้อมจะเอาด่วนหรือเปล่าด่วนที่สุดเดี๋ยวปู้กะจะถล่มพ่อยเหลียงวันไหนวัยรุ่นอันตรายจากตรอกสาเกก้มลงดูดโอเลี้ยงกลั้วคอเต็มอึกก่อนทิ้งเสียงเฉียบวันนี้แหละครบค่ำรถประจำทางคันหนึ่งซึ่งวิ่งมาจากทางด้านผ่านฟ้าเคลื่อนเข้าป้ายริมถนนหลานหลวงก่อนถึงย่านสะพานขาวและเบรกเอียดเด็กหนุ่มกลุ่มใหญ่กว่า10นายกระจายกันลงทางประตูหน้าหลังอย่างรวดเร็วหัวโจกคนนำทีไม่ใช่ใครที่ไหนปู้ตรอกสาเกซึ่งเคียงข้างด้วยแดงใบเล่กับนักสู้หน้าจืดหล่อสะพานขาวพอรถเมย์เร่งเครื่องออกจากป้ายตะบึงผลาไปเจ้าถิ่นบางลำพูก็กวาดตามองพลพรรคที่ยืนเรียงรายกันสลอนคลางเอ่ยลอยๆหวังว่าคุณเตรียมของกันมาพร้อมนะหลังเสียงเปรยของพี่เอื้อใหญ่หลายคนงัดเอาดาบและมีดที่ซุกซ่อนออกไว้มาโชว์บางรายมีไม้ดุ้นเหมาะมือหรือไม่ก็สนับทองเหลืองแต่รุ่นนายหนึ่งจากวัดมหันต์แสบกว่าใครเพราะนอกจากจะมีดาบยาวหวิดศอกหมอยังบอกด้วยสีหน้าฉาบยิ้มกระยิมลำพองเรามีของดีอีกอย่างหนึ่งเอ่ยจบหมอยอดชายค่อยๆล้วงเอาสิ่งหนึ่งจากในย่ามที่สะพายไหลขึ้นมาชูอวดปรากฏว่ามันเป็นขวดสีชาใบย่อมปิดฝาแน่นสนิทปู้ตรอกสาเกฉวัดตามองแล้วเลิกคิ้วระเบิดขวดไอรุ่นจากวัดมหันต์พยักหน้าหงึกใช่ปู้เคยเห็นฤทธิ์เดชมันหรือเปล่าล่ะยังเลยงั้นวันนี้ได้ดูแน่มันร้ายกาจสักแค่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันเราเองก็ไม่เคยใช้ได้ยินแต่พักพวกมันคุยว่าเด็ดสระตียิ่งกว่าปืนซะอีกเออขอให้สมราคาคุยเถอะอย่าไว้เดี๋ยวเกิดระเบิดเปรี้ยงปร้างสะตรงนี้จะซวยกันเปล่าหมอนั่นบรรจงหย่อนขวดกลับคืนลงในย่ามตามคำสั่งโดยไม่อิดเอือนส่วนขาใหญ่เจ้าถิ่นบางลำพูหันไปขมวดคิ้วให้กับหนุ่มรุ่นหน้าจืดร้านนาฬิกาที่ว่ามันอยู่อีกไกลไหมหล่อสะพานขาววาดมือชี้ป้ายรถเมย์ซึ่งอยู่ถัดไปไกลพอประมาณแต่ก็มองเห็นได้จากแสงไฟที่สาดออกมาจากร้านตรงนั้นว่ามีเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งยืนสุมกันอยู่เป็นขยงโน่นไงปู้ตรอกสาเกหรี่ตาคาดคะเนที่เห็นยืนกันออยู่หน้าร้านคงเป็นพวกไอ้เหล็งก็น่าจะใช่งั้นไปกันเลยลุยพร้อมกับกระแทกเสียงดุดันคำทายให้หนุ่มอันตรายจากตรอกสาเกไหวตัวก้าวพรวดนำทันควันพลพรรคทั้งกลุ่มตบเท้าติดตามอย่างกระเฮี้ยนกระฮือฮึกเหิมเพราะที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคือสมรภูมิและทุกคนไม่ผิดอะไรกับนักรบขนองศึกเอาเวจีเป็นพยานวินาทีเลือดหลังกำลังจะมาถึงในอีกไม่นานเกินรอวัยรุ่นย่านสะพานขาว 6-7 คนที่ยืนจับกลุ่มกันตรงป้ายรถประจำทางหน้าร้านนาฬิกาขอใช้ว่าจะไม่สำเนียกภัยความเคลื่อนไหวของหนุ่มทีนเอ็ดขยงใหญ่จำนวนไม่น้อยที่ยกขบวนล่องมาตามบาดวิถีฝั่งทิศเหนือของถนนหลานหลวงแม้จะยังมองไม่เห็นถนัดชัดเจนเนื่องจากเป็นช่วงหัวค่ำกำลังขมุกขมัวเข้าใต้เข้าไฟแต่มันก็ทำให้บางคนเริ่มเอะใจไหวระแวง
หนึ่งในกลุ่มซึ่งใส่กางเกงขาสั้นสะกิดคนไว้ผมสไตล์เอวิสปาดฉลมด้วยน้ำมันเหนียวฮีฮ่อตันโจติกหนาเตอะพลางเอ่ยอย่างหวาดหวาดเขาว่าไอ้พวกนั้นจะไม่มาดีนะเหลงหมอนั่นแฉลบตามองแผงกองกำลังดำตะคุ่มที่รุกคืบเข้ามาใกล้ทุกขณะแล้วพยักหน้าข้าก็รู้สึกแปลกๆแต่หวังว่าคงไม่เกี่ยวกับเราไม่แน่นะข้าสังหรณ์ช็อกกลยังไงล่ะก็เมื่อวานเราตบโกลังวังคนหนึ่งซะหัวทิ่มแถมไล่กระทืบมันวิ่งเตลิดเปิดเปิงรอดตีนไปได้หวุดหวิดไอ้หมอนั่นข้าคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเคยเดินกับปุ๊ตรอกสาเกเจ้าของทรงผมเรียนแบบราชาร็อกแอนด์โรพงกศีรษะเนิบช้าพลางพึมพำตัวดังเลยนี่หว่าข้าไม่เคยเห็นหน้าข้าตาแต่ก็รู้ว่ามันซ่าอยู่แถวบางลำพูวัยรุ่นขาสั้นกรอกตามองเด็กหนุ่มกลุ่มนั้นซึ่งยังอยู่ห่างกันไม่เกิน10เมตรแล้วตวัดเสียงกับคู่สนทนาเจ้าของชายาเหล็งนมเย็นไม่ใช่ซ่าธรรมดามันขาใหญ่เลยล่ะอีกฝ่ายเลิกคิวเองกลัวว่าจะเป็นไอ้ปุ๊ยกพวกมาแก้คืนใช่สปานขาวถิ่นเรานะเป็นไปได้หรือที่มันจะกล้าล้ำแดนเหล็งคนใส่ขาสั้นทอดเสียงเองคงไม่รู้ว่าไอ้ปุ๊เคยข้ามไปคิดบัญชีกับคู่อริถึงฝั่งทนสะพานขาวใกล้แค่นี้ทำไมมันจะมาไม่ได้ถ้างั้นกันไว้ดีกว่าแก้เชื่อเถอะเกิดมันเป็นอย่างที่ข้าว่าจริงๆเดี๋ยวจะแก้ไม่ทันเหล็งเหลียวมองในร้านนาฬิกาซึ่งมีสมาชิกแก๊งนั่งสุมกันอยู่อีกชุดหนึ่งก่อนหันมาเอ่ยเครียดๆเองเข้าไปบอกพวกข้างในให้เตรียมของไว้ผิดนัดก็ได้ซ้อยกันแหลกไปข้างหนึ่งหรอวะไอรุ่นขาสั้นไม่ปรีปากโต้แยงมันหมุนตัวเพ่นเข้าร้านนาฬิกาอย่างไม่โอเอเพียงไม่ชั่วอึดใจต่อมาปูตรอกสาเกแดงใบเล่และหล่อสะพานขาวก็นำขบวนนักสู้ไวขนองรุดมาถึงพอประจันหน้ากันกลางแสงสว่างที่สาดออกมาจากร้านรวงบริเวณนั้นหล่อก็เหยียดนิ้วชี้หัวโจกวัยรุ่นคุมถิ่นโดยไม่ลังเลไอ้นี่แหละแทบไม่ทันขาดคำทายแดงใบเล่ก็โลดผึ่งออกหน้าโผล่เข้าใส่พี่เอื้อยประจำถิ่นชนิดที่ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทันตั้งตัวกำปั้นขวาติดสนับทองเหลืองเหวี่ยงควับเข้าหาปากครึ่งจมูกหมายเลาะฟันทองแผงให้กระจุยเล็งนมเย็นหลุดดุทานตื่นๆพร้อมทั้งผงายืดคางหลบด้วยสัญชาตญาณสนับมือเลยพลาดเป้าแต่ก็ไม่ได้ผลมันโขกตูมเข้าเต็มยอดอกเต็มดอกเต็มดวงคนถูกชกสำลักเสียงสั้นๆแยกเขี้ยวเบี้ยวปากกระเด้งถอยกรูดพริบตานั้นบรรดานักสู้จากถิ่นภายใต้การนำของสามหนุ่มอันตรายก็ด่านหน้าทะยานเข้าลุยบรปักอย่างฮึกเหิมวัยรุ่นสะพานขาวจากในร้านนาฬิกาก็ฉวยมีดไม้เครื่องทุ่นแรงประดามีกรูเกลียวออกมาสมทบกับพวกข้างนอกทันกันชาวประชาผู้ไม่รู้อีโนยเนยืนรอรถเมย์อยู่ใกล้ป้าย 4-5 คนก็เจิงหนีกันจ้าละหวั่นด้วยความตื่นตระหนกพรั่นพรึงพร้อมทั้งส่งเสียงเออะโวยวายกรี๊ดกราดลั่นขณะเดียวกันนักบูรุ่นยาวทั้งสองฝ่ายต่างก็สับพยุดห้ามหันกันด้วยอาวุธของใครของมันอย่างดุเดือดเลือดพล่านทั้งมีดไม้เงื้องัดกวัดแกว่งตีแทงปิดป้องโต้ตอบฟันกันโดยไม่คำนึงถึงความตายเสียงอาวุธกระทบเป้าผัวผักปึกปักเสียงสะบดด่าเกรี้ยวกราดและเสียงโอดโอยด้วยความเจ็บปวดดังคละเคล้ากันฟังไม่ได้สับรถประจำทางสองคันซึ่งตะบึงข้ามตะพานมาจากยมราชพากันเบรกพรึกเมื่อผ่านที่เกิดเหตุแล้วจอดแช่อยู่คนละฟากถนนผู้โดยสารในรถเฮลาโลกันมาออกกันทางแถบขวาชะเง้อชะแง้มมองลอดหน้าต่างสอดสายตาจับภาพการต่อสู้ชนิดถึงเลือดถึงเนื้อที่อุบัติขึ้นริมถนนฝั่งตรงข้ามอย่างตื่นระทึกและสนใจใคร่รู้ตามวิสัยไทยแท้ชอบแห่ดูมันซะทุกเรื่องบางครั้งขนาดต้องเสี่ยงกับลูกหลงก็ยังยอมใจมันรักซะไม่มีท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายสับสนโอลหม่านและบรรยากาศอันดุดันเหี้ยมเกรียมวัยรุ่นเจ้าถิ่นสะพานขาวซึ่งมีการเตรียมพร้อมน้อยกว่าตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเห็นได้ชัดบางคนถูกตีล้มลุกคลุกคลานบางรายก็หัวร้างข้างแตกถูกมีดถูกไม้ได้เลือดกันเป็นระนาวและขณะที่ส่วนใหญ่ทยอยถอยร่นเข้าไปในร้านนาฬิกาไอรุ่นตัวดีจากย่านวัดมหันต์ก็เงื้อง้าอีดาบไล่ฟันอย่างไม่ลดละซึ่งก็คงได้ฟันใครอีกสักชั่วหากไม่ผีผลามพลาดท่าเจอไม้พลองเวสกัดเข้าข้อศอกยังไม่จางนัก
กระนั้นก็ทำเอาดาบหลุดกระเด็นเมื่อไม่มีดาบเป็นอาวุธเด็กหนุ่มก็จำต้องหยุดไล่แต่ยังไม่เลิกราเขาล้วงมือลงไปในย่ามที่สะพายติดตัวกำเอาขวดสีชาแก่ขึ้นมาแล้วร้องบอกพรรคพวกเฮ้ยถอยออกมาก่อนถอยเร็วขาดคำขวดใบย่อมถูกโยนและลิ้วเข้าไปในร้านอย่างไม่รั้งรอพริบตาติดต่อกันเสียงแตกตัวของระเบิดเคมีก็แผดกำบันนาดกึกก้องกลุ่มควันสีขาวหนาทึบสาดพรวดออกมาจากในร้านนาฬิกาตามด้วยเสียงแผดร้องด้วยความเจ็บปวดสาหัสประสานกันระงมและพอควันจางภาพที่ปรากฏในร้านก็คือร่างอันโชคเลื่อนของเจ้าถิ่นสะพานขาวหลายนายทอดระเกตอากาศอยู่กับพื้นซึ่งเกลื่อนไปด้วยเศษวัสดุสารพันบิดทุรนทุรายและโอดโอยแข่งกันอึงขนึงไม่เพียงแต่เท่านั้นหนึ่งในจำนวนพลรบของฝ่ายรุกรานก็ยังเจอสะเก็ดระเบิดพวกเดียวกันเองบาดเจ็บไม่น้อยอู้ตรอกสาเกแดงใบเล่ห์หล่อสะพานขาวรวมทั้งเหล่าพวกพ้องบริวารถึงกับตะลึงเซ่อไปทั้งเถือกทุกคนไม่เคยใช้ระเบิดขวดไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าอนุภาพของมันจะรุนแรงร้ายกาจขนาดนี้เพราะรูปลักษณ์ภายนอกมันเป็นเพียงขวดใบเล็กๆไม่น่าจะมีพิษสงอะไรสักเท่าไหร่ที่ไหนได้ตุ้มเดียวร่วงระเนเป็นขยงและไม่รู้จะมีใครตายมั่งหรือเปล่าปู้ตรอกสาเกตะลึงขึงขังจังงังกับฤทธิ์เดชของระเบิดขวดอยู่ร่วมอึดใจถึงได้สติแต่พร้อมกันนั้นสมองก็เริ่มสั่งการในฉับพลันนี่เพราะหากมีคนตายใครก็ตามที่พลาดพลั้งให้ตำรวจจับได้ต้องรับโทษทันขั้นอุจจการแน่นอนเขาหันขวับไปทางเพื่อนร่วมแก๊งที่พากันยืนเงื้องะทำอะไรไม่ถูกและตวัดเสียงร้อนรนทุกคนหนีเร็วแยกย้ายกันไปไม่มีใครรอให้เตือนซ้ำเด็กหนุ่มขนองเลือดทั้งกลุ่มกระจายพรึบไปคนละทิศเสียงฝีเท้าควบสุดฤทธิ์ตะเลิดออกจากที่เกิดเหตุดังระรัวแข่งกันสับสนบางส่วนก็โจรลงถนนสับตีนตะบึงตัดข้ามไปยังอีกฝากฝั่งยังไม่กลิ่งเกรงว่ารถราจะพุ่งชนคนขับซะอีกต้องตาลีตาเหลือกกระทืบเบรกกันให้วุ่นไม่ถึงครึ่งนาทีวัยรุ่นฝ่ายรุกรานก็สลายตัวไปจากบริเวณนั้นเรียบวุฒิที่เหลือทิ้งไว้ข้างหลังก็คือซากปรักหักพังแหลกวินาศของวัสดุสารพัดในร้านนาฬิกาซึ่งถูกถล่มด้วยระเบิดเสียหายยับเยินยิ่งไปกว่านั้นยังมีร่างโชคเลือดของบรรดาเจ้าถิ่นสะพานขาวหลายนายนอนดิ้นทุรนทุรายกลิ้งเกลือกและมันแย่หนักเข้าไปอีกตรงที่ส่วนใหญ่บาดเจ็บสาหัสคืนนั้นหล่อสะพานขาวเพ่นหนีไปกับแดงและอาศัยหลบซ่อนที่บ้านฝ่ายหลังในตรอกใบเล่ส่วนปู้ตรอกสาเกกับลูกทีมจำนวนหนึ่งแห่ไปค้างที่บ้านเพื่อนย่านถนนบุญสิริซึ่งหากหล่อกับแดงติดกลุ่มไปด้วยก็เป็นอันว่าเสร็จไม่พ้นมือกฎหมายเด็ดขาดเพราะก่อนรุ่งสางคืนเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กระจายกำลังล้อมบ้านดังกล่าวที่เหล่าวัยรุ่นอันตรายสุมหัวกันซ่อนอยู่และจับกลุ่มได้โดยละม่อมทั้งชุดและแน่แล้วว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มทุกคนต้องเย็บปากตัวเองแน่นสนิทตามวิสัยลูกผู้ชายเต็มร้อยจะไม่มีการซักทอดหรือแม้แต่ให้เบาะแสสืบสาวไปถึงตัวเพื่อนฝูงที่ยังไม่โดนรวบมันเป็นกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่พวกเขายึดถือกันอย่างเหนียวแน่นมั่นคงแดงไม่เล่หล่อสะพานขาวกับพวกพ้องร่วมขบวนการอีกส่วนหนึ่งจึงคาดแคล้วลอยนวลอยู่ได้อย่างปลอดภัยเช้าวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์รายวันต่างพาดหัวหน้าหนึ่งเสนอข่าวกันอย่างอึกทึกครึกโครมทุกฉบับรายงานข่าวละเอียดยิบกรณีเกี่ยวกับวัยรุ่น2กลุ่มก่อเหตุรุนแรงขึ้นจลาจลยกพวกเข้าประจันบานกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านที่สะพานขาวและปิดท้ายด้วยระเบิดขวดซึ่งสำแดงอนุภาพร้ายกาจหน้าพรั่นและที่ขาดไม่ได้ก็คือภาพถ่ายของบรรดาเด็กหนุ่มขนองที่จนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจมันถูกตีพิมพ์หราปรากฏโฉมหน้าเป็นที่รู้กันทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปู้ตรอกสาเกหรือที่มีชื่อจริงตามทะเบียนสัมมโนครัวว่าจำเริญบุญญาดิษฐ์ในฐานะที่เป็นหัวโจกนำขบวนนักบู้ฝ่ายรุกแม้จะไม่ใช่คนใช้ระเบิดร้ายแรงถล่มคู่อริแต่เขาก็ได้ฉายาใหม่จากหนังสือพิมพ์แทนของเดิมนับแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าฉบับใดก็เรียกเขาด้วยฉายาเดียวกันปุ๊ระเบิดขวดและมันกลายเป็นฉายาติดตัวกระทั่งวาระสุดท้ายทั้งที่ปุ๊ไม่เคยใช้ระเบิดขวดแม้แต่ครั้งเดียวหลังจากที่ปุ๊ระเบิดขวดถูกจับกุมดำเนินคดีไปตามคันลองของกฎหมายบ้านเมืองแดงใบเล่ก็ยังคงเตร็ดเตร่อยู่ในละแวก13ห้างบางลำพูถิ่นเก่า
เขาไม่ชอบเดินสายตะเวนหาเรื่องด้วยไม่ใช่วัยรุ่นประเภทติดเชื้อหมาบ้าซ่าตลอดศพตามปกติลักษณะท่าทางตลอดจนการวางตัวของแดงค่อนข้างจะสุภาพเรียบร้อยบางเวลาออกจากสงบเสงี่ยมด้วยซ้ำแต่หากถึงคราวมีเรื่องได้เสียบุคลิกเขาจะเปลี่ยนไปในฉับพลันทั้งเร่งร้อนและรวดเร็วแดงไม่ใช่คนไร้การศึกษาเสียทีเดียวเขาเคยเรียนที่วัดมกุฏจนจบมัธยมปีที่3แล้วก็เลิกราด้วยใจไม่รักมารดาบังเกิดเกล้าก็ไม่ได้เป็นโสเภณีในตรอกสลักหินดังที่นักบิดเบือนโมเมอ้างอิงโดยไร้ความรับผิดชอบเธอเคยใช้ชีวิตอยู่ในซ่องนางลมก็จริงแล้วก็เป็นซ่องที่ตั้งอยู่ด้านหลังเรือนจำคลองเปรมคนละมุมกับตรักสลอกหินหัวลำโพงแต่ไม่เชยก็ไม่ได้ขายตัวเธอปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแม่บ้านรับผิดชอบเรื่องซักรีดทำความสะอาดและอาหารการกินสำหรับทุกคนและอยู่นานจนกระทั่งเจ้าของเดิมวางมือโอนกิจการให้รับช่วงต่อด้วยเห็นว่าเธอมีลูกเป็นภาระที่ต้องเลี้ยงดูส่งเสียแม่เฉยก็เลยกลายเป็นเจ้าสำนักไปโดยอัตโนมัติในส่วนของแดงใบเล่พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรก็คือพิถีพิถันเรื่องการแต่งตัวและไว้ผมเผ้าเรียนแบบดาราคนโปรดออกจากบ้านมานั่งแช่ตามร้านกาแฟพูดคุยฮากับเพื่อนพ้องหยอดเหรียญเลือกฟังเพลงไปตามภาษาวัยรุ่นขนองซึ่งมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยไม่ได้ไปเที่ยวเกะกะระรานสุดจริตชนจี้ปล้นฉกชิงหรือบังคับขู่เข็นเรียกค่าคุ้มครองอะไรทำนองนั้นถึงจะรีอ่านพฤติกรรมเยี่ยงนั้นก็เถอะสุนัขที่ไหนมันจะยอมจ่ายค่าคุ้มครองให้เด็กอายุ18ซึ่งไม่มีปืนสักกระบอกข้อเสียอย่างร้ายแรงของพวกเขามันอยู่ที่ตรงการทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มวัยรุ่นถึงขั้นยกพวกเข้าตะลุมบอลกันซึ่งมักจะเกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านร้านตลาดแทบทุกคราและแน่ว่ามันต้องมีอีกขณะที่แดงไม่เล่ปากหลักสิงสู่อยู่ในถิ่นบางลำพูหล่อสะพานขาวผู้เปรียบเสมือนแขนซ้ายของปุ๊ระเบิดขวดซึ่งรอดพ้นเงื้อมือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยกันก็ยังคงใส่ขาสั้นหอบสมุดไปโรงเรียนสิริศาสตร์แถวสีย่านอย่างสม่ำเสมอแต่ส่วนใหญ่ไปเพื่อโดดร่มตามแบบฉบับวัยรุ่นเริงเมืองที่ชอบเที่ยวเตร่ดูหนังฟังเพลงสนุกสนานไปวันๆมากกว่าจะมุ่งเอาดีทางเล่าเรียนเขียนอ่านวันนี้ก็เช่นกันหล่อพร้อมด้วยเพื่อนร่วมแก๊งอันประกอบด้วยสักช่วงและตีมาวริดชวนกันโดดเรียนภาคบ่ายเหมือนเคยจากนั้นก็หัวรถเมย์มาลงที่ปากคลองวัดราชาใกล้ๆกับโรงเรียนเซนต์คาเบเรียนจุดประสงค์ก็เพื่อมานั่งพักผ่อนหย่อนอารมณ์ฟังเพลงมันๆที่ร้านหลุยในย่านนั้นพอไปถึงที่หมายสามเกลอนักโดดร่มอาชีพก็ได้พบว่าในร้านมีเด็กหนุ่มกลุ่มใหญ่นั่งซุ้มอยู่ตรงโต๊ะใกล้ตู้เพลงถึง 7-8 คนและทั้งชุดล้วนเป็นเจ้าถิ่นประจำตรอกวัดราชายิ่งไปกว่านั้นสายตาและท่าทางของแต่ละหนอก็เหมือนประกาศอาหังการอยู่ในถิ่นว่ากูใหญ่มันทำให้บรรยากาศไม่น่าอภิรมย์เอาเสียเลยแต่ขันจะถอยกลับก็ใช่ที่เพราะอุตส่าห์ถอสังขารมาตั้งไกลอีกประการหนึ่งไก่แค่นั่งฟังเพลงเฉยๆไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาคิดสระตะแล้วหล่อสะพานขาวก็พาพรรคพวกเข้าไปเลือกนั่งโต๊ะห่างจากกลุ่มแรกคนละมุมร้านขณะเดียวกันบรรดาเจ้าที่ทั้งขโยงต่างก็คอยแลตามทุกกระดิกและด้วยสายตาของหมาป่าที่มองขุนลูกแกะตัวน้อยซึ่งมันจะโดดเข้าขย้ำเสียเมื่อใดก็ได้เราวัยรุ่นแปลกถิ่นมากันแค่3ลักษณะท่าทางไม่สอแสดงว่าเป็นนักบู๊เหี้ยมหานนอกจากสักช่วงหล่อกับตีล้วนหน้าจืดเหมือนไอ้ขี้แยด้วยกันทั้งคู่แถมยังอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนหิ้วสมุดหนังสือติดตัวไม่มีตรงไหนน่ากลัวเลยสักนิดพอสุดข่าวลงนั่งเรียบร้อยตีมาวริดก็สั่งโอเลี้ยงมาแก้กระหายก่อนอื่นจากนั้นก็เรียกเอาบุหรี่บังเอิญพี่แกพกเงินติดตัวกระเป๋ามาหลายสิบเลยสั่งทีละ2ซึ่งที่จริงก็ไม่ผิดกฎกติกามารยาทอันใดแต่มันดันเข้าไปทางเจ้าถิ่นที่จ้องแขวะอยู่แล้วเสียงแซวจึงลอยสวนมาทันใดลูกเศรษฐีที่ไหนวะถุยอวดรวยสั่งบุหรี่ทีละซองหน้าขาวๆของอาตีแดงก่ำขึ้นมาในฉับพลันจริงอยู่ยุคนั้นวัยรุ่นทั่วไปหาไม่ใช่ลูกเสียไม่มีใครซื้อบุหรี่ยกซองส่วนใหญ่มักสั่งกันทีละ2-4มวนหรืออาจจะเป็น5ซึ่งก็แล้วแต่ยี่ห้อใครซื้อเป็นซองแสดงว่าต้องมีกระตังแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะโอ้อวดหรือเกทับหน้าไหนเด็กเสิร์ฟประจำร้านยกจานใส่บุหรี่พร้อมทั้งไม้ขีดไฟมาวางไว้ใ
แล้วหมุนตัวผลักไปก่อนที่หล่อจะเอ่ยเบาๆเป็นเชิงเตือนสติอย่าไปสนใจมันตีถือซะว่าไม่ได้ยินก็แล้วกันตีมาวริกไม่ปิดปากโต้แยงหยิบซองบุหรี่ขึ้นมาแกะจุดสูบอัดควันเข้าปอดลึกๆเพื่อระงับอารมณ์พลุ่งพล่านชั่วครู่ก็ล่วงเหรียญจากกระเป๋าลุกขึ้นวางหน้าเฉยเดินไปหยอดตู้เลือกเพลงและพอกลับมานั่งจ่องบนเก้าอี้ที่เดิม Return to Sender น้อนแรงของพยอดชายเอลวิสก็ระเบิดกระหึ่มออกมาจากลำโพงสเตอริโอทันทีที่เพลงขึ้นบรรดาเจ้าที่เจ้าทางซึ่งนั่งโต๊ะคนละมุมร้านก็เริ่มมีอาการสันนิบาตกินชักกระตุกยึกยักตบไม้ตบมืออึงคนหนึ่งบางคนก็ดันทะลึ่งแหกปากร้องตามทั้งที่วิชาภาษาอังกฤษสอบตกมันยันเตะหนักๆเข้าเด็กหนุ่มไว้ทรงผมเอลวิส 2-3 นายใส่เสื้อเชิ้ตตัวโคลงกางเกงเป้าต่ำคับติ้วคาดเข็มขัดเส้นโตรองเท้าเป็นแบบฮาร์ปบูทหัวแหลมเปียบก็ออกมาวาดลวดลายเต้นทวิตบิดเร่าร้อนอยู่หน้าตู้เพลงท่ามกลางเสียงปรบมือเคาะโต๊ะให้เป็นจังหวะเป็นที่คลึกครื้นหลังจากจบเพลงแรกเจียวเฮาร็อกอันสุดมันก็แผดรากขึ้นมากระหน่ำรูหูคราวนี้วัยรุ่นตรอกราชาเกือบทั้งโต๊ะลุกขึ้นโชว์สเต็ปกันสุดฤทธิ์สุดเดชและไม่เพียงแต่จะเต้นพลางตะเบ่งเสียงร้องตามเท่านั้นไอ้ที่คึกจัดยังเป่าปากเปี้ยวเป้าแหลมลั่นรอสะพานข่าวเริ่มจะหงุดหงิดไม่สบอารมณ์ทั้งที่พยายามข่มกลั้นด้วยขันติแต่ก็จวนเจียนจะกลายเป็นขันแตกอยู่รอมรอบเพราะลีลาของฝ่ายตรงข้ามที่ออกมาขยบเขย่ากันชุลมุนวุ่นวายบอกชัดว่าไม่ใช่คึกขนองด้วยความสนุกสนานประการเดียวเรื่องสนุกเป็นเพียงผลพลอยได้นั้นเจตนาแท้จริงก็เพื่ออวดศักดาข่มขู่มินย้ำแกมท้าทายอยู่ในทีกับพวกเยอะกว่านี่หว่ารอสบตาเพื่อนร่วมโต๊ะซึ่งก็นิ่งอั้นพูดไม่ออกแล้วก็เอ่ยถามเครียดๆตีเอ็งหยอดไว้กี่เพลงก็แค่นั้นแหละอีกฝ่ายตอบเสียงขุ่นงั้นไปหยอดต่อเอาไอ้ประเภทที่ไม่ต้องมีลิงมีข้างออกมาเต้นแรงเต้นกายให้เสียความรู้สึกตีมาวริกอัดควันอีกพืชทิ้งก้อนบุหรี่ลงบี้ที่พื้นรองเท้าลุกจากโต๊ะเดินลงบิดบรรดาชาวร็อกตรงเข้าหาตู้เพลงเพียงชูดใจก็กลับมาสุดนั่งที่เก่าและอีกไม่ถึงครึ่งนาทีเจลฮาวร็อกก็จบท่อนสุดท้ายบรรยากาศในร้านสงบงันเงียบกริบขณะที่ตู้เพลงอัตโนมัติกำลังเลือกเพลงใหม่วัยรุ่นเจ้าถิ่นต่างตั้งท่ารอเพราะเห็นกันอยู่ว่าเด็กหนุ่มหน้าจืดในเครื่องแบบนักเรียนเพิ่งหยอดเหรียญต่อไปแมบแมบแต่พอเพลงขึ้นพระเดชพระคุณดาวเต้นทั้งหลายประดามีก็ต้องพากันชะงักคางเพราะที่กังวานออกมาจากลำโพงคือ Love Me Tenderเสียงร้องของเอวิสก็จริงแต่มันเป็นเพลงหวานอ้อยซ้อยท่วงทำนองเนิบนาบนุ่มละมุนไร้กลิ่นอายของร็อกหรือทวิตโดยสิ้นเชิงแล้วจิโกจะเต้นได้ยังไงทั้งกลุ่มหันขวับมามองสามหนุ่มนักโดดเรียนด้วยสายตาขุ่นเคืองเครียดแค้นและพร้อมที่จะเอาเรื่องหนึ่งในจำนวนนั้นซึ่งแต่งตัวไว้ผมเผ้าเรียนแบบเอวิสแวกพักพวกใส่อาดออกมายืนหน้าแถววางฟอร์มหัวโจกเค้นเสียงเกรียมกำลังดิ้นมันดันมาเปิดเพลงช้าๆแบบนี้มันแกล้งกันชัดๆหล่อสะพานขาวหันไปสายหน้าไม่ได้แกล้งก็แค่สลับเพลงเปลี่ยนบรรยากาศมั่งจะเป็นไรไปเล่าเป็นสิวะก็เรากำลังเต้นก็เต้นไปสิเราไม่แน่ว่าอะไรนี่ไม่ว่าแต่พวกนายเปลี่ยนเพลงมันเป็นสิทธิ์ของคนหยอดเหรียญนะที่จะเลือกเพลงอะไรก็ได้พอดีเราอยากฟังเพลงซ้ำยิ่งโกขาใหญ่รีตามินมินแล้วก็หมั่นไส้ไม่อยากเห็นพวกเราดิ้นด้วยไอรุ่นหน้าจืดโคลงศีรษะนั่นเป็นเรื่องที่นายเข้าใจเอาเองแล้วมันถูกไหมล่ะเราไม่จำเป็นต้องตอบว่าถูกหรือผิดเอางี้จบเพลงนี้เราจะไม่หยอดเหรียญต่อเชิญพวกนายเลือกเพลงดิ้นตามสบายหัวโจกวัยรุ่นวัดตรอกราชาพยักหน้าแล้ววางอำนาจเจ้าถิ่นยื่นคำขาดได้แต่พวกนายต้องออกไปจากร้านเดี๋ยวนี้ด้วยหล่อถึงกับร้อนว่าไปทั้งตัวหัวคิ้วกระตุกยนต์ไม่มากไปหน่อยหรือน้อยไปด้วยซ้ำหมอนั่นสยะยิ้มยามยันนี่ยังฐานกรุณานะอย่าพยายามรุกกันให้จนตรอกดีกว่าขอร้องเรามาเที่ยวไม่คิดจะมามีเรื่องกับใครแต่ถ้านายไม่ไปมีแน่เท่านั้นก็เกินพอที่จะอดกลั้นเสือร้ายหน้าจืดจากสะพานขาวทะลึ่งพรวดตาวาวจ้าขณะกระแทกเสียงส่วนอย่างไม่สะทกทานพรั่นพรึงโอเคจะเอายังไงว่ามาเลย
ทันทีที่หล่อสะพานขาวประกาศพร้อมรบสักช่วงกับตีมาวริก็เด้งตัวลุกขึ้นพร้อมกันพรึบประกบซ้ายขวาปักหลักเตรียมพร้อมรบไม่มีใครแสดงท่าทีว่าจะทิ้งเพื่อนเพ่นนี้เอาตัวรอดหัวใจลูกผู้ชายขายไม่ได้มีสุขร่วมเสพมีศึกต้องร่วมต่อสู้จะแพ้หรือชนะต้องคลานไปกินน้ำใบบกแก้ช้ำในเอาไว้กันทีหลังเพราะพฤติกรรมที่กระทำกันจนเคยชินก็คือการเอาพวกเข้าขู่ฝ่ายตรงข้ามที่มีจำนวนน้อยกว่าและก็ได้ผลทุกทีแต่คราวนี้กลับผิดคาดไอรุ่นแปลกถิ่นซึ่งมากันแค่สามหน่อไม่ยอมสยบแถมยังตั้งท่าเตรียมรบโดยยัดมือขวาไว้ในกระเป๋ากางเกงขาสั้นทุกคนซึ่งที่อยู่ในนั้นอาจจะเป็นมีดสั้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็สนับทองเหลืองฝ่ายที่มีกำลังพลมากกว่าเลยชะงักลังเลนอกจากเสียงเพลงเลิฟมีเทนเนอร์ที่กังวานหวานละมุนอ้อยซ้อยออกมาจากตู้ลำโพงสเตอริโอทางร้านก็สงบงันเงียบเชียบหลายคนเหมือนจะลืมหายใจเงียบงันกันอยู่อีกร่วมครึ่งนาทีจิ๊กโกทรงวิทย์ซึ่งวางท่าเป็นพี่เอื้อยได้ดีตาลากเสียงพวกนายคงแน่สิท่าเสือร้ายหน้าจืดในคราบลูกแกะไร้น้ำยาสะพานขาวยักไหลนิดๆก็ไม่เท่าไหร่เราไม่เคยถอยใครก็แล้วกันงั้นสวยอีสวยมีผัวไปแล้วพูดงี้ก็แจ๋วสิอีแจ๋วก็เพิ่งแต่งงานหล่อสะพานขาวเล่นลิ้นกวนเกือกได้ไม่เป็นรองใครซึ่งก็ทำเอาไอวิทจากเขาเหลียงซานขบเคี้ยวกรามกรอดกร้าวด้วยความพลุ่งพล่านเดือดดาลก่อนจะเค้นคำรามกระหึ่มปากเก่งไปเถอะนายได้เจอดีแน่เข้าสิเราพร้อมรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดนี้ซะก่อนล่ะเอ่ยจบหมอหมุนตัวพลุนพลันออกจากร้านหลุยโดยมีพรรคพวกทั้งขยงก้าวตามเป็นพรวนรับหลังเจ้าถิ่นวัยรุ่นตรอกวัดราชาทั้งสามสุดตัวลงนั่งอย่างหนักอกเพราะเมื่อเวลาหยุดคิดสติก็เตือนให้ตระหนักถึงความเสียเปรียบแต่ครั้นที่จะฉวยโอกาสหลบหนีอย่างที่ฝ่ายตรงข้ามปรามาสไวใจมันก็ไม่ด้านพอสามหนุ่มในเครื่องแบบนักเรียนมาลันดูแกมาแลดูกันนิ่งอยู่ชั่วครู่หล่อก็เปรยขึ้นด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลมันกลับไปเอาของมาเล่นเราแน่สักช่วงพยักหน้าข้าก็ว่างั้นจะเอาไงดีล่ะไม่มีทางเลือกต้องจวกกับมันกลัวอะไรวะพวกเองมีของติดตัวมาทุกคนเนี่ยใครบอกอ้าวก็ตะกี้เห็นล้วงกระเป๋าก็ล้วงขู่ไปงั้นแหละเฮ้ยหล่อร้องตื่นๆก่อนที่ตีกับศักช่วงจะดึงมือออกจากกระเป๋ากางเกงมาแบให้ดูปรากฏว่าไม่มีแม้แต่ไม้จิ้มฟันมือเปล่าด้วยกันทั้งคู่หล่อสะพานขาวกับพริบตาปิดๆพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่เห็นเพื่อนมีแต่มือเปล่าปราศจากอาวุธเขาถอนหายใจหนักหน่วงก่อนกำมีดสั้นจากกระเป๋ากางเกงตัวเองออกมายัดมือศักช่วงเองเอานี่ไปตีมาวริดพรวดลุกจากเก้าอี้ข้าจะออกไปข้างนอกแป๊บนึงหล่อเอียงหน้าขึ้นเลิกคิ้วไปทำไมวะตะกี้เดินผ่านหน้าร้านข้าวมันไก่ข้าเห็นไอ้โกกำลังนั่งหลับแล้วไงนะเองคอยดูก็แล้วกันว่าแล้วอตีหน้าจืดก็โจรออกจากร้านหายลับไม่ถึงนาทีก็กลับมาพร้อมด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อวัตถุบางอย่างวางกึกลงกลางโต๊ะเสือร้ายในคราบลูกแกะจากสะพานขาวเอียงคอขมวดคิ้วคลางแคลงเอื้อมมือจับกระดาษแผ่นบนคลี่เผยออกมาเล็กน้อยหน่วยตาเบิกกว้างขึ้นทันใดเพราะที่นอนสงบนิ่งอยู่บนกระดาษแผ่นล่างเป็นมีดสับไก่เล่มเบลอหล่อสะพานขาวตลบหนังสือพิมพ์แผ่นนั้นปิดลงดังเดิมเงยควับขึ้นสบตาตีมาวริดยังจะใช้ไอ้นี่อีกฝ่ายสันศีรษะไม่แค่เห็นข้าก็สยองถ้างั้นของเองนั่นแหละอย่างอื่นที่ข้าจะหยิบฉวยเป็นวุฒิได้มีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือขวดน้ำมันลมหล่อพยักหน้ามาดมั่นก่อนปลายตามองเรื่อยเปื่อยไปที่เคาน์เตอร์ซึ่งมีคนขายของประจำร้านกับเด็กเสิร์ฟยืนออกันอยู่ข้างในเป็นกระจุกและต่างก็กระสับกระส่ายไม่เป็นสุขกันทั่วหน้าเนื่องจากรู้เห็นการกระทบกระทั่งระหว่างสองฝ่ายมาตั้งแต่ต้นจนในที่สุดก็บานปลายกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้กำลังความรุนแรงเข้าตัดสินตามภาษาวัยรุ่นเลือดร้อนซึ่งก็คาดเดาไม่ได้ว่าผลจะออกมาเป็นรูปไหนแต่ไอ้ที่จะลงเอยด้วยดีนั้นยากนักทุกคนก็ได้จะเฝ้ารอดูเหตุการณ์ด้วยใจตื่นระทึกและก็รออยู่ไม่นานเลยเพียงชั่วครู่ใหญ่ๆกลุ่มเจ้าถิ่นจำนวนเท่าเดิมก็ปรากฏตัวขึ้นหน้าร้านอาวุธที่ติดมือแต่ละนายมีทั้งมีดไม้และดาบเปลือยคมยาวหน้าพรั่นซึ่งแลกกันมาอย่างโออาเปิดเผย
มันทำให้เหล่าไทยมุงซึ่งเป็นคนละแวกเดียวกันแห่ตามมาเฉง้อเฉง้มดูอย่างห่างๆอีกต่างหากก็จะสอดรู้สอดเห็นซะอย่างยิ่งเป็นเรื่องตีรันฟันแทงกันถึงเลือดถึงเนื้อก็ยิ่งสะใจพระเดชพระคุณอย่าบอกใครจิโก้ทรงไอวิทย์หัวโจกวัยรุ่นตรอกวัดราชาคงเหมาว่าบรรดาไทยมุงเป็นกองเชียร์ฝ่ายตนเลยออกอาการฮึกเหิมห้าวหาญปานขุนรบที่กำลังนำทัพเข้าสู่สมรภูมิพี่แกกระชับไม้หน้าสามดุนยาวกระสอกด้วยมือขวาขยับข้อกับฝ่ามือซ้ายเป็นจังหวะเนิบนาบแย่งสามขุมสายอาดออกหน้ากลุ่มด้วยมาดพระเอกสุดเหวี่ยงหน่วยตาเกล้ากระด้างสั้นแววหยิ่มลำพองแก้มหมิ่นแคลนจ้องจับไอ้หนุ่มสาววัยรุ่นแปลกถิ่นไม่ยอมกระพริบตาแต่ทั้งสามก็ยังคงสงบนิ่งไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวและไม่พร่านพรึงมือขวาห้องหล่อสอดซุกในกระดาษหนังสือพิมพ์ที่วางอยู่กลางโต๊ะเลิฟมีเทนเดอร์จบท่อนสุดท้ายไปนานแล้วบรรยากาศในร้านหลุยสงบงันเงียบกริบเงียบและตึงเครียดหน้าอึดอัดกลิ่นอายของความดุดันอมหิตอ้วนสั้นหัวโจกวัยรุ่นประจำตอกวัดราชาก้าวนำพลพรรคติดอาวุธพร้อมลุยเข้ามาในร้านชะงักหยุดยืนอยู่ไม่ห่างจากตู้เพลงมากนักมันรีตามมองปริปักษ์ในเครื่องแบบนักเรียนมัธยมอย่างหมิ่นหยามขอไม้หน้าสามกับฝ่ามือซ้ายกระตุกข่าวยึกยักตามแบบฉบับราชาร็อกแอนด์โรลขวัญใจจิ๊กโก้พลางร้องบอกเสียงรื่นขอเพลงหน่อยลูกทีมนายหนึ่งควักเหรียญไปหยอดตู้กดเลือกเพลงให้อย่างรู้ใจไม่กี่วินาทีให้หลังเฮาด็อกอันร้อนแรงของเอวิทก็แผดคนึงลั่นร้านสำหรับหลอกกับเพื่อนนั่นคือสัญญาณรบทันทีที่เสียงเพลงระเบิดออกมาจากลำโพงสามหนุ่มต่างถิ่นไหวตัวเยือกไอรุ่นหน้าจืดแต่หัวใจเกินร้อยทะลึ่งพรวดพร้อมทั้งกวาดอาวุธออกจากพับกระดาษหนังสือพิมพ์อย่างฉับไวปังตอหนาหนักแต่คมกริบความหน้าพรั่นของมีดสับไก่ขาววับเรียกเสียงเอะอะมาเทิงของเหล่าไทยมุงประสานกันแซ่แซวและแทรกซ้อนด้วยเสียงผู้หญิงควันอ่อนวีดวาดกรีดกราดแหลมลั่นพริบตาติดต่อกันหล่อสะพานขาวก็ทะยานเข้าหาหัวโจกซึ่งกำไม้หน้าสามยืนวางมาดอยู่หน้าแถวด้วยความเร็วปานจรวดหลุดจากฐานยิงจิโก้ทรงเอวิสสะดุ้งหยิงเฮ้ยมันหลุดอุทานตื่นตระหนกและขยับจะเด้งตัวถอยห่างแต่ก็ช้าไปร่างเล็กกว่าของเสือรายหน้าจืดวูบเข้าถึงระยะจักรันเสียแล้วปังตอที่เหงือกเงื้อสุดล่าหวดควับลงไปเต็มแรงที่หมายคือกลางกระบาลเสียงใบเหล็กหนักอึ้งและคมกริบจวกสิงที่รองรับดังแทรกซ้อนเสียงเพลงได้ยินถนัดหูเพราะดีที่ไม่ใช่กะโหลกกะลาหรือเนื้อหนังมนุษย์แต่มันเป็นไม้หน้าสามที่อวิทย์จากเขาเหลียงสานตาลีตาเหลือกขึ้นมาปิดป้องตามมีตามเกิดผมมีดกินไม้เข้าไปวิดครึ่งท่อนแล้วฝังติดแน่นหนึบวัยรุ่นเจ้าถิ่นแตกคือรอกระชากปังตอกลับแล้วฟันซ้ำจังหวะเดียวกันที่จิ๊กโกหมุนตัวผละหนีกระนำเข้ากลางหลังดังสนั่นแต่ไม่ใช่คมมีดดันเป็นไม้หน้าสามที่ยังติดคาปังตอไอ้หมอนั่นอาการหลังเอ้หลังเอ็นเซทลาหัวซุกหัวซุนหน้าร้านอย่างไม่เหลือรูปเอลวิสจอมดีเดือดจากสะพานขาวกระแทกไม้หน้าสามกับขอบโต๊ะจนหลุดกระเด็นแล้วหมุนขวับไปหาเด็กหนุ่มคนใกล้สุดรายนี้ไม่ได้ใช้ไม้หรือมีดสั้นเป็นเครื่องทุ่นแรงมือขวาของมันกระชับด้ามดาบยาวเฟื้อยเปลือยคมขาววับหอกดาบไม่ใช่ใบอ้อยสวัสดเข้าตรงไหนก็ตรงนั้นเลือดสาดแน่นอนแต่ในยามที่โทสะร้อนแรงราวไฟประไลกันหล่อสะพานขาวไม่นึกเกรงขาแม้แต่เพียงน้อยนิดปังตอสั้นกว่าก็ไม่แปลกใจถึงซะอย่างไอรุ่นหน้าจืดผลเข้าฟันแบบมวยแลกหมัดโดยไม่คำนึงถึงการปิดป้องให้เสียเวลาใครดีใครอยู่ล่ะวะมีดสับไก่กรีดเสื้อคนถือดาบแหกเป็นทางยาวเพราะเจ้าตัวกระเด้งถอยหลบพ้นไปได้อย่างฉิวเฉียดชนิดยุงผ่าครึ่งแต่แทนที่จะสะบัดดาบฟันโต้ตอบพระเดชพระคุณกลับฉวยโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามฟันพลาดและเสียหลักหมุนตัวเพ่นหนีพวกพ้องประดามีก็เช่นกันต่างลากมีดไม้ที่เตรียมมาซะดิบดีนิมนต์หลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งเปิดหนียังไม่รอพระรอเนนที่ไหนทั้งสิ้นต่อให้ท่านเจ้าคุณก็ไม่รอไม่ใช่เพราะอะไรหัวใจมันคนละเบอร์เสือร้ายจากสะพานขาวคงบังตอโลดไล่พ้นจากหน้าร้านไปได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องชะงักด้วยเห็นว่าเปล่าประโยชน์นักเลงสังกบวยเจ้าถิ่นฝีตีนจัดจ้านกว่ากันเยอะเขาเพ่นกลับมาเข้าข้างในพร้อมกับที่ตีมาวริด
ทิ้งเก้าอี้ซึ่งยังไม่ทันได้หวดใครลงกระแทกพื้นดังโครมสนั่นสักช่วงก็เก็บมีดลนลานคว้าหนังสือก่อนอื่นไม่ใช่ว่ารักเรียนแต่หากเผลอไผลลืมทิ้งไว้มันจะกลายเป็นหลักฐานสืบสาวไปถึงตัวได้ง่ายได้เป็นอันมากส่วนหลอก็ช่วยสมุดเล่มหนาขึ้นมาปิดยัดคมมีดสับไก่เข้าไปแล้วตวัดขึ้นหนีบซอกรักแร้สบตากันอีกคนละแวบสามหนุ่มกระทงในเครื่องแบบนักเรียนมัธยมก็ควบตะบึงออกจากร้านลุยอย่างไม่ชักช้าใครจะอยู่รอตำรวจและขอรับท่านสารวัตรไม่ถึงครึ่งอึดใจวัยรุ่นเริงเมืองทั้งสองฝ่ายก็กระจายกันแยกย้ายหายตัวเรียบบุตรเหลือทิ้งไว้เพียงไม้หน้าสามที่ถูกจามได้ปังตอเป็นแผลเวอะหวะกับเสียงเพลงที่ยังอึงคืนนึงมาจากตู้อัตโนมัติเพราะเฮาส์ด็อกของเอลวิสเพิ่งจะบรรเลงไปได้เพียงท่อนเดียวหล่อสะพานขาวไม่เคยมุ่งมากปรารถนามาก่อนว่าจะใช้ปังตอเป็นอาวุธที่ความมันเข้าลุยไล่ถล่มเจ้าถิ่นตรอกวัดราชาซักกระเจิดกระเจิงก็เนื่องจากสถานการณ์บังคับเป็นเหตุบังเอิญโดยแท้แต่อิทธิฤทธิ์ของมีดสับไก่เล่มโตที่ได้พึ่งพาในยามคับขันก็ประทับใจไม่รู้ลืมและหลังจากวันนั้นข่าวการสำแดงศักดาเดชในร้านหลุยก็กระพือไปทั่วยุทธจักรนักบู๊วัยรุ่นรวดเร็วราวกับไฟไม่ฟางทำให้ฉายาหล่อสะพานขาวถูกเปลี่ยนไปตามรูปการไม่ใช่เขาเปลี่ยนเองแต่เป็นคนอื่นขนานนามให้เสียใหม่ว่าหล่อปังต่อซึ่งไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เขาก็ต้องยอมรับฉายานี้โดยปริยายวันต่อวันผ่านไปเด็กหนุ่มซ่อนความดุดันเฉียบขาดไว้ใต้สีหน้าจืดแยก็ยังใช้ชีวิตอิเล็กเคค่ะเอาแต่เที่ยวสนุกสนานเฮฮาไปกับเพื่อนฝูงมากกว่าจะเล่าเรียนเหมือนเช่นเคยซึ่งหากสามารถอย่างรู้อนาคตเขาอาจตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินเสียตั้งแต่ตอนนั้นเพราะที่รออยู่ข้างหน้าคือความเลวร้ายสุดยอดพบกันในตอนหน้าครับยุคนั้นสถานที่เที่ยวเตร่พักผ่อนยนอารมณ์ในวันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งในจำนวนไม่กี่แห่งของกรุงเทพก็คือสนามหลวงซึ่งเปิดตลาดนัดทุกเสาร์อาทิตย์แน่ล่ะสวนจตุจักรยังไม่มีแม้แต่ชื่อมันเป็นเพียงทุ่งนารกร้างว่างเปล่าซึ่งทางการเวรคืนมาจากชาวบ้านแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงจังทุกอย่างยังคงอยู่ที่สนามหลวงตลาดนัดกรุงเทพแห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยสรรพสิ่งสารพันที่จะให้เลือกสรรจับจ่ายซื้อตามอัธยาศัยจะเอาอะไรมีไว้รองรับครบครันไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยจีปาถะหนังสือนังหาอาหารการกินตลอดจนสัตว์เลี้ยงประเภทหมูหมาแมวนกหนูปูปลาสารพัดลิงข้างกระรอกชนีก็ยังมีให้เลือกสนามหลวงในวันหยุดสุดสัปดาห์จึงเป็นแหล่งรวมชาวประชาเรือนแสนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศทุกเพศทุกวัยและทุกระดับเศรษฐีกับยาจกหรือท่านนายพลกับหมู่สิบต๊อกต่อยก็เดินกระทบไหลกันได้อย่างไม่เคอะเขินที่นี่แหละผู้คนส่วนใหญ่จะมาเดินช้อปปิ้งซื้อข้าวของประดามีที่ต้องการหรือมาหาอาหารอร่อยๆถูกปากแต่ก็ยังมีไม่น้อยที่มาเตร่ดูนู่นดูนี่เพื่อความเพลิดเพลินเจริญตาหล่อปังตอกับตีมาวริกก็อยู่ในจำนวนคนประเภทหลังทั้งคู่แต่งกายรสนิยมเด็กหนุ่มทั่วไปในสมัยนั้นซึ่งมักเรียนแบบดาราคนโปรดเช่นเจมส์ดีนเฟเบียนหรือเอลวิสเน้นหนักไปทางด้านปราณีตพิถีพิถันเก๋เท่หรูแต่ธรรมะทะแมงคล่องตัวไม่เซ่อให้รุ่มร่ามรุงรังเหมือนยุคปัจจุบันและนอกจากจะแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านไอรุ่นจากสะพานขาวยังมีสมุดบัญชีเล่มยาวหนาเตอะหนีบซอกรักแร้ดูราวกับหนอนตำราหรือนักศึกษาผู้ใฝ่รู้สองหนุ่มกระทงย่ำย่างเรื่อยเปื่อยหลบหลีกผู้คนที่คับข้างสับสนไปตามทางเดินใต้เงามะขามร่มรื่นจนกระทั่งอ้อมไปถึงอีกฟากฝั่งหนึ่งด้านเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหตุไม่คาดหมายอุบัติขึ้นตอนนี้เองมันเป็นเพราะตีมาวริตเอาแต่ชะเง้อชะแงะและตามสาวรุ่นหน้าใสโดยไม่ได้ดูตาม้าตาเรือและไม่ดูก็ไม่แปลกอันใดที่อาตีจะซุ่มซ่ามไปชนกระแทกไหลคนเดินสวนทางเข้าเต็มรักเขาหลุดอุทานตื่นตื่นพร้อมทั้งสะบัดหน้าหันขวับมามองฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นหนุ่มชะกันสูงวัยกว่าหลายปีได้เห็นเพียงแวบเดียวไม่ทันได้เอ่ยปากขอโทษขอโพยตามมารยาทหมอนั่นก็ถลึงตาฉวัดมือผลักอกอย่างค่อนข้างแรงเล่นเอาวัยรุ่นผงะเซถอยหลัง 3-4 ก้าวกว่าจะขืนตัวได้และกระชากเสียงถามฉุนเฉียวนี่ถึงกับผละอกกันเชียวหรื
รุ่นใหญ่กว่าลักษณะท่าทางเหมือนคนในเครื่องแบบที่แต่งปลายเวทมาเดินเที่ยวพยักหน้าหงึกเออสิวะก็ลื้อชนอัวผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจทำไมไม่ขอโทษก็พี่ผลักผมซะก่อนไม่เปิดโอกาสให้พูดสักคำแบบนี้มันเกินไปฝ่ายตรงข้ามยักไหล่ยังไม่ยีระไม่เตะเขาให้ก็บุญหัวแล้วเอาเด็กหนุ่มร้องอึ้งหน้าร้อนวาบขึ้นมาทันใดและพร้อมๆกันหล่อปังต่อซึ่งเดินออกหน้าเลยไปหลายก้าวก็หมุนตัวจำอ้าวย้อนกลับมาเมื่อเหลือบเห็นเพื่อนโต้เถียงกับคนสูงวัยกว่าและรู้สึกว่ารูปการไม่ค่อยสู้ดีอะไรกันหรือเขาปราดเข้ามานิ้วตวัดเสียงกังขากับอาตีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะบุ้ยปากบอกขานี้เขาเอาเรื่องข้าวะหล่อหันขวับไปทางคู่กรณีหมายจะซักไซ้ไล่เลียงหาต้นสายปลายเหตุมองหาอะไรเท่านั้นก็เกินพอสำหรับไอ้รุ่นหน้าจืดแต่เลือดเข้มและประจุธาตุไฟร้อนกล้าไว้ทุกหยาดหยดซึ่งเมื่อถึงจุดที่เกินขีดขั้นของความอดทนอันน้อยนิดเขาก็พร้อมที่จะชนไม่เลือกหน้าและไม่เกี่ยงว่าจะเป็นรุ่นใดขอให้แบะท่าศัตรูเข้ามาฟัดไม่แหลกหล่อปังตอกรอกตามองผู้คนรอบข้างซึ่งพลุกพล่านขับขวายไม่เหมาะสมที่จะเปิดศึกก่อนเค้นเสียงกับหนุ่มแน่นรุ่นพี่เป็นอันว่าเราพูดกันดีไม่ได้อีกฝ่ายยืดอกยะโสหัวไม่จำเป็นต้องพูดดีกับมิคิโกซ่าไม่มีน้ำยาอย่างพวกลือหรอกโอเคถ้าอยากมีเรื่องก็ตามมาจบคำท้าทายเสือร้ายหน้าจืดสกิดเพื่อนคู่หูก้าวปราดออกจากที่นั่นอย่างไม่โอ้เอพอข้ามถนนจากฝั่งสนามหลวงก้าวขึ้นบาดวิถีฟากที่ตะวันตกหล่อก็เหลียวมองหลังแวบหนึ่งยิ้มดุเหี้ยมเกรียมจุดขึ้นที่มุมปากเมื่อได้เห็นว่าหนุ่มชะกันนายนั้นซอยเท้าข้ามถนนมาอย่างมาดมั่นสีหน้าท่าทางบอกชัดถึงความกระเฮี้ยนกระหือที่จะกระทืบเด็กรุ่นยาวกว่าเดี๋ยวเธอมึงจอมรีเดือดจากสะพานขาวคำรามกระหึ่มอยู่ในอกหน่วยตาชนประกายวูบวับเขาพาตีมาริดเลี้ยวเข้าทางซอยเล็กข้างหอสมุดเก่าซึ่งผู้คนบางตากว่าข้างนอกและจ้ำเคียงกันไปชั่วระยะหนึ่งเขาเอียงหน้าแฉลบตามองข้างหลังเป็นคำรบที่สองปรากฏว่าพระเดชพระคุณยังตามมาไม่ลดละเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวข้าจะเล่นมันเองรอกระซิบบอกอติเบาๆแล้วทอดน่องชะลอตัวคล้อยลงมาข้างหลังเดินตามเพื่อนไปเงียบๆในระยะไม่ห่างกันมากนักประสาททุกส่วนเกรงเขม็งตื่นตัวเตรียมพร้อมรอจังหวะเหมาะอยู่ทุกกระดิกและพอหูจับฝีเท้าหนักๆจ้ำไล่ใกล้เข้ามาจวนทันเขาก็ชะงักหยุดกึกเสี้ยววินาทีติดต่อกันร่างสันทัดสะบัดหมุนกลับอย่างฉับไวสมุดบัญชีที่เคยหนีบเศร้ารักแร้ซ้ายปลิวคว้างปลิวหลุดไปจากวัตถุที่มันเคยห่อหุ้มปกปิดซึ่งบัดนี้ผงาดร่าอยู่ในมือขวาของเด็กหนุ่มหน้าจืดไม่ใช่อะไรอื่นปังต่อที่แท้สมุดเล่มยาวหนาเตอะก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการเล่าเรียนเขียนอ่านเลยสักนิดเดียวมันถูกกลับใช้เป็นที่ซุกซ่อนอาวุธมีดสับเล่มโตเปลือยคมขาวปราบหน้าพรันทำเอารุ่นใหญ่ถึงกับสะดุ้งเฮือกตาเบิกโพรงเฮ้ยหมอระเบิดอุทานออกมาอย่างตื่นตระหนกและคาดไม่ถึงแต่ไม่ทันได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นรุ่นเล็กก็โผล่เข้าประชิดปังตองเหงื่อเงื้อสุดล่าจ้วงฟันเข้าเต็มเหนียวเป้าหมายคือกลางอกที่เปิดลงปังตอหนาหนักและคมกริบกระหน่ำลงบนแผงอกหนุ่มแน่นรุ่นใหญ่กว่าจังเบอร์เสียงดังแน่นทึบสะเทือนรูหูอย่าบอกใครแต่แทนที่ฝั่งคมจมลึกลงไปหรือเปิดแผลเวอะหวะเลือดกระฉูดมีดสับเล่มโตกลับกระเด้งคืนอย่างไม่น่าเชื่อและโดยที่คนถูกฟันไม่มีบาดแผลให้เห็นแม้แต่น้อยนิดมันไม่ผิดอะไรกับฟันยางรถยนต์เสียงเคลื่อนไหวพรวดพราดกระทันหันและเสียงปังตอกระทบเป้าทำเอาบรรดาโชเฟอร์สามล้อเครื่องรวมทั้งพ่อค้าแม่ขายที่ตั้งวางหาบริมทางบริเวณใกล้เคียงตลอดจนชาวบ้านนักช้อปปิ้งที่เดินหาซื้อของต่างสะบัดหน้าหันขวับมามองทันควันแต่แล้วก็สะดุ้งผวากันเป็นระนาวตามด้วยเสียงเอะอะมะเทิงเสียงวอยวายเจี๊ยวเจ้าประสานกันเซ็งแซ่ก็ใครจะเฉยอยู่ได้เมื่อเห็นคนฟันกันด้วยปังตอเล่มเบ้อเร่อตำตาขณะเดียวกันหนุ่มกำยำใบเบญจเพสซึ่งถูกมีดสับถล่มกลางอกและผงะเซแซงถอยไป 2-3 ก้าวด้วยแรงปะทะหนักหน่วงก็ยังตะลึงเซ่ออย่างไม่วายตื่นตระหนกเพราะความดุดันร้อนแรงของเด็กรุ่นหลังกับวุฒิกรรมติดมือเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก
ส่วนจอมระห่ำจากสะพานขาวเพียงแต่แปลกใจเล่นงุนงงที่ปังตอไม่ได้คลายผิวปรปักษ์ทั้งที่ฟันเต็มเรี่ยวแรงและฟันด้วยความคมแน่นอน 100% เขาชะงักอยู่ไม่กี่วินาทีก็เหงือดเงื้อมมีดสับขาปราบหน้าหวาดเสียวทยานเข้าไล่คนสูงวัยกว่าเป็นคำรบที่สองท่ามกลางเสียงร้องกรีดกราดของแม่ค้าปนามีที่ทิ้งหาประเจิงหนีกันจ้าละวันพริบตาเดียวก็ถึงตัวฝ่ายตรงข้ามซึ่งไม่ทันตั้งสติปังตอหวดลงไปสุดลิ่มทิ่มประตูเช่นเคยมีดสับคมกริบกระเด้งวืดกลับมาราวกับติดสปริงหนุ่มใหญ่เพียงแต่สำลักเสียงจุกเสียดออกมาสั้นๆและพังอาเซถอยหลังด้วยแรงฟันชนิดโหมใส่ทั้งตัวแผงอกซึ่งเป็นเป้าหมายไม่มีบาดแผลถึงตรงนี้รุ่นหน้าจืดตระหนักแน่แล้วว่ามันเจอของดีขืนโอเอชักช้ารอให้พี่แกตั้งตัวได้ย่อมจะประสบเพศภัยมากกว่าวาสนาชาร้ายชาดียังจะถูกตำรวจหิ้วเข้าสังเตอีกต่างหากเขาหมุนตัวหันกลับก้มลงฉกสมุดที่หล่นอยู่บนพื้นจากนั้นก็พยักหน้ากับตีมาวริดซึ่งคุมเชิงอยู่ไม่ห่างเพื่อคอยขัดขวางช่วยเหลือยามเพลี้ยงพลำเพ่นกันเร็วไม่ทันขาดคำสองไอรุ่นโจแผลบเข้าปนกับฝูงชนที่กำลังแตกตื่นวิ่งพล่านสับสนรวนเรไม่เป็นสัมแล้วก็คอยอาศัยจังหวะชุลมุนวุ่นวายเป็นฉากกำบังปลิดตัวหนีจากที่เกิดเหตุได้ไม่ยากเย็นเรื่องแบบนี้เขาผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนและช่ำชอง10กว่านาทีให้หลังรอกับตีก็อ้อมไปยืนเกรย์อยู่ริมฝั่งถนนอีกฝากหนึ่งของสนามหลวงรอรถประจำทางกลับถิ่นย่านมหานาคสะพานขาวผู้คนรอบข้างไม่มีใครรู้หรือแม้แต่ระแคะระคายว่าทั้งคู่เพิ่งก่อเหตุร้ายมาหยกๆหล่อจอมระห่ำหนีบสมุดยาวติดซอกรักแร้ซ้ายในลักษณะเดิมท่าทางเหมือนนักเรียนนักศึกษาทั่วไปและนอกจากอติเพื่อนคู่หูไม่มีใครรู้อีกเช่นว่าในสมุดซ่อนมีดสับไว้เล่มเบอร์เรอร์ฟังตอคมกริบที่ทำให้เขาผิดหวังด้วยว่ามันไม่ระคายผิวคู่ต่อสู้แต่นั่นก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวหลังจากนั้นฟังตอไม่เคยเด้งหนีเป้าชวับฉวกก็เลือดสาดทุกคราช่วงเดียวกับหล่อปังตอและแดงใบเล่เบ่งบารมีเติบโตขึ้นในแวดวงยุทธจักรวัยรุ่นฝั่งทนปู้วัดหมอนหรือปู้กรุงเกษมตัวแสบย่านวงเวียนเล็กก็ซ่าสุดเดชอยู่ทางฝั่งทนบุรีเขากลางมันไปทั่วแทบทุกซอกทุกซอยใครดังขึ้นมาในพื้นที่ไหนปู้มักจะไปเที่ยวลองของวัดชั้นกันให้รู้ว่าหมู่หรือจ่าบางครั้งไปเจอของแข็งขนาดเคี้ยวไม่ลงก็ยังมีคู่สีที่ติดสอยห้อยตามกันเป็นปลาทั้งโกคือเจตหลังวังซึ่งเปรียบเสมือนตัวเบรกอารมณ์ร้อนมุทะลุของปู้วัดมอนเพราะตามปกติเจตจะสุขุมรอบครอบเยือกเย็นกว่าและมีความคิดการอ่านในการวางแผนแหล่งสิงสู่ของปู้กับพรรคพวกจะอยู่ที่ร้านสัมพันธ์หรือไม่ก็ร้านหมวยจูในละแวกเดียวกันย่านเชิงสะพานพุทธแต่ที่ปากหลักนั่งสุมกันบ่อยกว่าน่าจะได้แก่ร้านหลังเนื่องจากหมวยจูเป็นสาวรุ่นเชื้อสายจีนผิวขาวผ่องหน้าตาจิ้มลิ้มสะสวยอกอวบเอวเล็กเอวบางขณะที่สะโพกผาดผายงอนช้อยแน่นหนันมองเพลินเจริญตาและวาดจินตนาการไปได้ไกลลิบสะโพกสาวเจ้าจึงเป็นเสน่ห์ของร้านไปโดยปริยายใครต่อใครชอบมานั่งมองกันเป็นประจำค่ำนั้นร้านหมวยจูคึกคักไปด้วยรุ่นจากย่านวงเวียนเล็กอีกเช่นเคยแน่ละหัวโจกย่อมเป็นผู้วาดมอนเคียงข้างด้วยเจตหลังวังที่มาพร้อมกับแมวและหมูน้องชายซึ่งคนหลังสุดปัจจุบันคือจุลศักดิ์อมรเวชการ์ตูนนิดชื่อดังรุ่นใหญ่ระดับปรมาจารย์เจ้าของนามปากกาจุกเบี้ยวสุกุลทั้งกลุ่มนั่งล้อมโต๊ะใหญ่กลางร้านแต่ด้วยนิสัยรักทั้งดีและชั่วก็เลยกินเหล้าแกล้มถั่วชุบแป้งทอดหรือที่เรียกง่ายๆว่าเป็นถั่วแผ่นเป็นที่คึกครื้นรื่นเริงเพราะนานๆทีจะได้มีโอกาสตั้งวงเสพสุรากันสักหนและส่วนใหญ่หมูซึ่งมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการเขียนการ์ตูนส่งสนับพิมพ์หลายแห่งมักจะรับหน้าที่สปอนเซอร์ควักเงินเลี้ยงเล่าพวกพ้องอยู่เสมอซึ่งสำหรับเขาไม่นับว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลืองอะไรมากมายเปล่าหรอกหมูแมวและเจดไม่ใช่ลูกเจ้าสัวมหาเศรษฐีเงินถังแต่สมัยนั้นแม่ของราคาขวดละ10บาทกวางทอง8โซดา60สตางค์น้ำแข็งยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรียกว่าวางเงินลงไปแค่20ก็เมากันได้ทั้งโต๊ะนักเขียนการ์ตูนมือทองอย่างหมูหรือจุกเบี้ยวสุกุลย่อมจ่ายได้โดยไม่สะทกสะเทือนเสพสุราไปพลางพูดคุยสวนเสเฮฮาเล็งแลสะโพกอารามของมวยจูเป็นอาหารตา
ตะโกนหยอกเย้าเจ้าตัวบ้างพอครึ้มๆได้ที่สมควรแก่เวลาซึ่งเริ่มจะคล้อยดึกเล่าเด็กหนุ่มขนองย่านวงเวียนเล็กก็ยกขบวนออกจากร้านจุดหมายต่อไปที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีใครโต้แย้งก็คือวัดประยูรมงสาวาสเพราะที่นั่นกำลังมีงานประจำปีทั้งกลุ่มเดินลอบบาทวิถีไปจนกระทั่งถึงบริเวณเชิงสะพานพุทธ 2-3 คนในจำนวนนั้นก็ขยับท่าจะก้าวลงถนนเพื่อข้ามไปยังฝั่งวัดประยูรที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าแต่ปู่วัดมอนกลางแขนทวงไว้อย่าพึ่งเจดชะงักหันมาขมวดคิ้วทำไมล่ะก็ถนนออกกว้างข้ารู้แต่เดินข้ามมันธรรมดาเกินไปยังจะให้เหาะข้ามหรือไม่แน่จริงต้องคลานข้ามหัวโจกตอบหน้าตาเฉยและทั้งๆที่มันเป็นความคิดเพี้ยนๆซึ่งผู้คนปกติไม่ทำกันแต่เราวัยรุ่นซ่าก็ต่างห่อหมกเห็นดีเห็นงามไปด้วยกันทั้งทีมครู่ต่อจากนั้นบรรดาเด็กหนุ่มขนองทั้งหลายแหล่ก็ลงคลานข้ามถนนกันตามเป็นทิวพฤติกรรมพิลึกพิลั่นของบรรดาวัยรุ่นขนองที่ชักแถวกันคลานสี่ขาข้ามถนนกลางกรุงเทพเป็นภาพที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในพศนี้ไม่มีอย่างเด็ดขาดภาพที่ปรากฏทำเอาผู้คนมันบาดวิถีทั้งสองฝากฝั่งที่ยังคงมีปราบปรายเหลียวมองกันแทบคอเคล็ดและด้วยสายตาที่บอกความรู้สึกแตกต่างกันหลายคนเพียงแต่อมยิ้มบางรายหัวเราะด้วยความขบขันบางคนก็ทำหน้าเบื่อหน่ายทุเรศทุรังโคลงศีรษะอย่างอิดหนาระอาใจกับความพิเรนของวัยรุ่นพวกนี้ซึ่งมักจะก่อเรื่องต่อยตีกันระหว่างกลุ่มเป็นอาจินช่วงกึ่งพุทธกาลเล็กน้อยถนนหนทางยังค่อนข้างว่างโล่งแม้จะเป็นกลางวันก็ไม่สู้จะมีรถรามากนักกลางคืนดึกดื่นยิ่งแล้วใหญ่บางสายกลายเป็นถนนเปลี่ยวไปโดยอัตโนมัติถนนประชาธิปกซึ่งยิงตรงมาจากเชิงสะพานพุทธไปวงเวียนใหญ่แม้จะไม่ถึงกับปลอดเปลี่ยวในยามค่ำคืนการจราจรก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับเบาบางเราเทวริสจอมเพี้ยนจึงคานกระตุ้มกระเตี้ยมตามกันไปยังอีกฝากฝั่งหนึ่งได้อย่างปลอดภัยหากเป็นสมัยปัจจุบันคงต้องต่อลงศพไว้รอสถานเดียวพอคลานพ้นผิวจราจรขึ้นบาดวิถีฝั่งตรงข้ามทุกคนลุกหนีตีหน้าตายทำไม่รู้ไม่ชี้รวมกันว่าไอการข้ามถนนวิถีนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเสียเหลือเกินอีกเพียงครู่ใหญ่ๆต่อจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นสุดซ่าก็เข้าไปเป็นส่วนประกอบในงานประจำปีซึ่งมีการละเล่นหลากหลายมากมายทั้งลิเกดนตรีหนังกลางแปลงชิงช้าสวรรค์มอเตอร์ไซค์ไต่ถังและอื่นๆอีกสารพัดตามแบบฉบับของงานวัดทั่วไปเสียงประกาศผ่านไมโครโฟนของโฆษกอวดอ้างสรรพคุณอะไรต่อมิอะไรรวมทั้งเชิญชวนชักจูงผู้คนจึงดังแข่งกันอึงคืนนึงอยู่ไม่ขาดระยะขณะที่ทั่วบริเวณคลาคล่ำไปด้วยชาวบ้านร้านตลาดที่อุ้มลูกจูงหลานมาเที่ยวเตร่หาความสนุกไปตามเรื่องบ้างก็จับกลุ่มปากหลักดูการละเล่นที่ตัวเองชื่นชอบบางส่วนก็ตะเวนดูโน่นดูนี่เดินสวนกันขวักไขว่หลายหนุ่มในกลุ่มของปู่วัดมอนเร่เข้าหานางตู้ขนาดเท่าเครื่องรับโทรศัพท์มีก็บอกให้จ่อตาดูได้ทีละคนแบบถ้ำมองหรือปี๊บโชว์ซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ข้างเมนเผาศพแต่จุกเบี้ยวสุกุลซึ่งพวกพ้องเอาชื่อพี่ชายมาต่อท้ายเรียกว่าหมูเจดเพื่อไม่ให้สับสนปนเปกับหมูอื่นที่มีอีกเป็นโหลไม่แยแสนางตู้ด้วยว่าเคยดูแล้วมันไม่โป๊สักทีเขาผละแยกไปหาร้านยิงปืนอัดลมแบบเด็กที่ใช้จุกไม้ก๊อกเป็นกระสุนซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักไม่ใช่เพราะอะไรหรอกสาวรุ่นสวยจิ้มลิ้มคนหนึ่งกำลังยืนปาเป้าตุ๊กตารูปสัตว์สารพัดชนิดอยู่ตามลำพังอย่างเพลิดเพลินและนั่นล่ะคือสิ่งที่หมูเจดสนใจตามวิสัยขี้หลีซึ่งติดตัวมาแต่กำเนิดเขากระลิ่มกระเหลี่ยเข้าไปยืนใกล้คนสวยซื้อจุกไม้ก๊อกเต็มกำมือใส่กระป๋องนมเปล่าที่ตอกตะปูไว้ตรงหน้าคว้าปืนมาสาวคันยกอัดลมบรรจุกระสุนประทับรอและพอน้องนางตั้งท่าเล็งตุ๊กตาตัวไหนพยอดชายก็ยิงมันตัวนั้นเพื่อที่จะหาทางพูดคุยผูกสัมพันธไมตรีหนักๆเข้าสาวเจ้าก็หันมาคล้องตวัดเสียงอย่างไม่สบอารมณ์อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมจุกเบี้ยวสุกุลเลิกคิ้วทำหน้าซื่อไร้เดียงสาเอ๊ะผมยุ่งตรงไหนก็เป้ามีออกตั้งเยอะแยะทำไมต้องมาเจาะจงยิงตัวที่ฉันเล็งคุณเล็งไว้เหรออ๋องั้นก็แสดงว่าใจเราตรงกันตอนท้ายจอมหลีทอดเสียงนุ่มทำตาซึ้งซะไม่มีแต่ไม่ทันได้วาดลวดลายอะไรมากไปกว่านั้นมือหนึ่งก็เสือกพรวดเข้ามาผลักหน้าอกเต็มแรงพบกันในตอนหน้าครับ
จุกเบี้ยวสกุลสำลักเสียงถูกขลักอยู่ในลำคอฟังไม่ได้สับร่างท้วมสันทัดถึงกับเซธลารูดเปะปากไปตามข้อกั้นด้านหน้าร้านยิงเป้าอย่างไม่เป็นองค์พอขืนตัวตั้งหลักได้และฉวัดตามองเขาก็ได้พบว่าเจ้าของมือที่ผลาอกเป็นเด็กหนุ่มวัยไล่เลี่ยกันแต่หุ่นกำยำสูงใหญ่กว่าคนละพิกัดกำลังยืนปักหลักจังก้าท่าทางเอาเรื่องโดยมีสาวจิ้มลิ้มกระเบียดกระแซะอยู่ข้างหลังหมอถลึงตาใส่นักเขียนการ์ตูนมือทองพลานเค้นคำรามดุดันอย่ามาเสือกมาสีผู้หญิงคนนี้แฟนเราจะไปรู้หรือจอมหลีลอยหน้าเถียงไม่ได้ติดป้ายแขวนคอไว้นี่หว่ายังจะปากดีหรือไอ้หนุ่มแฟนสวยเค้นเสียงและขยับจะสืบเท้าเข้าหาพริบตานั้นเสียงดุกระด้างแผดเกลี้ยวขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนหมูถอยไปพร้อมกับคำทายร่างหนึ่งผลพรวดเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่ใช่ใครที่ไหนเจดหลังวังภาพน้องชายร่วมสายเลือดที่ถูกผลักอกจนกระเด้งกระดอนเสถลาเห็นอยู่คาตาทำให้ความสุขุมเยือกเย็นอันเป็นคุณสมบัติประจำตัวละลายหายวับไปทันใดที่พล่านพลุ่งลุกโผล่ขึ้นมาแทนคือโทสะกล้าร้อนแรงราวไฟนรกเขาทะยานผลาดจากพรรคพวกมาโดยที่ส่วนใหญ่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่มีใครตามทันพอโลดเข้ามาถึงเจดหลังวังก็กระชากปืนจากมือจอมเจ้าชูหมุนขวับไปหาคู่กรณีทันควันปืนยาวที่เหงือดเงื้อขึ้นสูงฟาดตูมลงไปไม่เสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงเสียงดังสนั่นรูหูเมื่อส่วนของด้ามลงบนท่อนแขนซ้ายที่หมอนั่นลนลานกวาดขึ้นรับไปตามมีตามเกิดผู้คนรอบข้างรวมทั้งในบริเวณใกล้เคียงที่เห็นเหตุการณ์แตกคือเสียงวีดวายเกี้ยวเจ้าและเสียงเอะอะตื่นตระหนกดังระเบงเซ็งแซ่ขึ้นเช่นเคยมันคลักเคล้าไปด้วยเสียงฝีเท้าชาวบ้านประดามีกระเจิงหนีออกห่างจากที่เกิดเหตุกันสับสนโอลมาลูกหลงมันอร่อยซะที่ไหนท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายแทบไม่รู้ใครเป็นใครไอ้หนุ่มแฟนสวยผลาผู้หญิงเซถลาไปทางหนึ่งก่อนฉวัดมือขวาคว้าปืนที่พิงข้อกั้นเรียงกันเป็นตับแต่ก็เท่านั้นมันมีโอกาสได้เพียงคว้าลำกล้องด้ามปืนที่เจ็ดเวียงกลับแบบแบ็คแฮนด์ก็ตีวงสวิงเข้าตวัดต้นแขนข้างนั้นอย่างจริงจังหมอนนั่นดุดเสียงร้องเจ็บปวดแขนขวาตกห้อยร่องแร่งหมดเรี่ยวแรงไปทันทีพี่แกตาลีตะเหลือกยกแขนซ้ายขึ้นหมายปัดป้องทว่าเจ็ดลังวางกลับถวัดเครื่องทุ่นแรงวกตีต่ำลงช้อนใต้กาดหมายเนื้อแข็งด้ามปืนกระหน่ำชายโครงซ้ายเต็มบาดเต็มใบเสียงดังแน่นทึบยังกระทุบกระสอบแกลบไอ้หนุ่มแฟนสวยทำตัวโก่งลดมือซ้ายกุมชายโครงแยกเขี้ยวเบี้ยวปากหลับตาปีในสถานการณ์อันเร่าร้อนดุเดือดเลือดพล่านเจดลังวังซึ่งกำลังโกรธเกลี้ยวรุนแรงสุดขีดปานพายุคลั่งไม่คำนึงถึงพระธรรมบทข้อใดทั้งสิ้นประการเดียวที่อยู่ในความคิดก็คือถล่มฝ่ายตรงข้ามให้แหลกยับไปคามือจังหวะที่หนุ่มแฟนสวยไม่อยู่ในสภาพที่ปิดป้องตอบโต้หรือแม้แต่หลบเลี่ยงเขาวาดปืนเฉียงขึ้นเหนือไหล่ขวาสุดเหยียดแต่ยังไม่ทันได้เหนี่ยวจกเป้าที่หมายเอาไว้บริเวณทัดดอกไม้หางตาก็สะดุดเข้ากับบางอย่างที่เคลื่อนไหวพรวดพราดมาทางขวามือบางอย่างที่ว่าคือเด็กหนุ่มอีกนายหนึ่งที่โจรพึ่งเข้ามาหมายขัดขวางช่วยเหลือคนแรกมือขวากำมีดสปริงที่ดีดใบออกมาจากด้ามต้องแสงไฟฉีดประกายแวววับเครื่องทุ่นแรงที่เหงือดเงื้อขึ้นสูงเลยถูกกระชากตวัดเฉียงออกข้างสกัดหมอนั่นไว้ก่อนด้ามปืนแข็งแกร่งตะบันแผนกรามแถบขวาของไอ้รุ่นที่โลดเข้ามาใหม่เหมาะเจาะยังกับผีจับยัดและหนักหน่วงรุนแรงเหลือรับเพราะเจ้าประคุณรุนช่องถึงกับหน้าสะบัดคอแทบหักการขาขวามือร่อนขวางเหมือนอีแรงลงทุ่งแหวกเข้าไปในกลุ่มไทยมุมซึ่งรายล้อมสอดรู้สอดเห็นอยู่ห่างพอสมควรเจดหลังวังไม่เสียเวลาหันไปดูผลว่าจะเป็นรูปใดน้ำหนักของแรงปะทะที่กระเทือนคอมันบอกให้รู้ชัดอยู่แล้วว่าต่อให้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องน็อกแต่แม้จะตีอย่างไม่ยั้งอาวุธในมือของเขาก็ยังอยู่ในสภาพปกติไม่แตกหักบุบสลายเพราะถึงแม้จะเป็นปืนอัดลมห่วยๆมันก็ถูกประกอบขึ้นให้ทนมือทนตีนมนุษย์ทุกประเภทที่ต้องแวะเวียนเปลี่ยนหน้ามาจับเหนี่ยวกระชากแทบทุกวี่ทุกวันโครงสร้างตลอดจนเนื้อไม้จึงเหนียวแน่นแข็งแรงทนทานพออาศัยหนุ่มขบเคี้ยวเคี้ยวกรามสืบเข้าหาคนที่มาอาจผลาอกน้องชายอีกคราขานั้นกำลังจะผลาหนีเนื่องจากรับเข้าไปเต็มๆหลายดอกและเห็นทีจะต้านไม่ไหวแต่ก็สายไปซะแล้วขยับได้แค่ครึ่งกระเบียด
จดก็เหวี่ยงเครื่องทุ่นแรงเข้ากระหน่ำอย่างไม่ปราณีปราศัยพานท้ายแกร่งกระด้างตบอัดบ้องหูซ้ายเต็มเงี้ยเต็มงาคราวนี้ด้ามปืนหักกระเด็นส่วนคนถูกตีกับหัวทิ่มหมุนจี้เข้าชนกระแทกข้อกั้นหน้าร้านยิงเป้าพังทลายไปทันตาทว่าแรงส่งยังไม่หมดแค่นั้นหมอยังเซสเปสปะเลยไปเอียงสีข้างตอกชั้นวางตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอีกคร่อมสนั่นชั้นไม้สูงแค่อกโค่นขึ้นวินาทีติดต่อกันหลังคาผ้าใบก็ยุบหวบกระนั้นก็ยังไม่สะใจคนโมโหร้ายเขาทำท่าจะรื้อผ้าใบตามไปไล่เหยียบฝ่ายยังไม่ยอมเลิกราจุกเบี้ยวสกุลยืนละล้าละหลังหันรีหันขวางอยู่ข้างหลังต้องตะเบงเสียงร้องห้ามเอ็ดอึงพอแล้วเจตพ่อเพนกันเถอะเดี๋ยวตำรวจมาคำว่าตำรวจทำให้เจตชะงักเขาโยนลำกล้องปืนที่กำติดมือลงปุ๋ลงบนพื้นผ้าใบแล้วพาน้องชายเปิดหนีออกจากที่นั่นอย่างไม่รอช้าพักพวกซึ่งเพิ่งตามมาสมทบก็เพ่นกระเจิงไปคนละทิศเพียงไม่ชั่วกี่วินาทีบริเวณนั้นก็ไม่มีวัยรุ่นซ่าจากย่านโรงเรียนเล็กลงเหลือแม้แต่คนเดียวหลังจากมีเรื่องในงานวัดประยูรวงศาวาสปุวัดมอนกับเกตหลังวังและพักพวกร่วมขบวนการก็ยังเรียนมั่งเที่ยวมั่งคึกขนองก่อเหตุปราปรายอยู่ในละแวกฝั่งทนยังไม่ข้ามเจ้าพญาไปอารวาสผาดแผงสำแดงเดชในเขตพระนครหรือฝั่งกรุงเทพจนกระทั่งเจมดินดาราคนโปรดที่พวกเขาคลั่งไคล้ไหลหลงเสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุครบขวบปี30ตุลาคม2503วันนั้นโรงภาพยนตร์กรุงเกษมจัดโปรแกรมพิเศษมีวงดนตรีชั้นนำพร้อมนักร้องชื่อดังมาบรรเลงขับกล่อมก่อนฉายหนังปิดท้ายและนั่นคือรายการเจมดีนำลึกซึ่งแน่ล่ะงานนี้วัยรุ่นขนองทั้งหนุ่มสาวในกรุงเทพและฝั่งทนส่วนใหญ่ย่อมไม่พลาดปู่วัดมอนกับเหล่าเทวฤทธิ์ย่าวงเวียนเล็กก็เช่นกัน50กว่าปีก่อนหนังรอบพิเศษไม่ได้จัดฉายกันตอนเย็นหรือตอนเที่ยงบ่ายเริ่มสตาร์ทกันตั้งแต่6โมงเช้าเลยขอรับท่านสารวัตรพอฟ้าแจ้งบริเวณหน้าโรงหนังซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเลียบคลองประดุงกรุงเกษมก็คลาคล่ำไปด้วยวัยรุ่นโกกีที่แต่งตัวตามแฟชั่นเลียนแบบดาราคนโปรดมาประชันแข่งกันบรรยากาศทั่วไปไม่ผิดอะไรกับงานมหากรรมอันโอฬารมหากรรมของทีนเอ็ดรุ่นขนองลอปังต่อทำเจมดีนโลแมนสีตุนมหานาคและสมาชิกร่วมแก๊งกลุ่มใหญ่จากตรอกถวายก็มากันเกือบครบทีมขาดไปก็เพียงแดงไมเล่กับปุ๊กระเบิดขวดที่ไม่ปรากฏโฉมหน้าก็เนื่องจากทั้งคู่ชอบเที่ยวกลางคืนดึกดื่นค่อนรุ่งและมักจะนอนตื่นสายเป็นประจำไอเรื่องที่จะแหกขี้ตางงเงียมาร่วมสนุกกับคนตื่นเช้าย่อมยากที่จะเป็นไปได้ดังนั้นจิโกจากฝั่งทนประกอบด้วยปุวัดมอนเจดหลังวังหมูเจดหรือจุกเบี้ยวสกุลแมวหลังวังตุนตีนเหม็นสัตว์บ้านแขกรวมทั้งพงรัฐและคนอื่นก็มากันพร้อมหน้าโกกีที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศกระจายแยกย้ายกันเป็นหมู่พวกกวนใครกวนมันแน่นขนาดเต็มพื้นที่หน้าโรงภาพยนตร์และบริเวณใกล้เคียงและทันทีที่โรงเปิดต่างก็ถือบัตรผ่านประตูเบียดเสียดยัดเยียดกันเข้าไปเป็นโกลาหลแต่ก็ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งรุนแรงพักเดียวก็เต็มเอียดทุกที่นั่งพอได้เวลาวงตรีวาทินีซึ่งโด่งดังเป็นที่ยอมรับในยุคนั้นก็เริ่มบรรเลงนักร้องประจำวงผัดเปลี่ยนก็ออกมาครวญเพลงฮิตอย่างไม่ขาดระยะท่ามกลางเสียงปรบมือชื่นชมของบรรดาแฟนๆทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีปราศจากวี่แววว่าจะเกิดเหตุร้ายอันใดและแล้วสาวรุ่นสวยสายอนงหนึ่งก็หน่วยนาดออกมาหน้าเวทีพร้อมกับเสียงปรบมือต้อนรับอึ้งขนึ่งชื่อของเธอคือโสภิดาบุญนาคโสภิดาหรือดาวเป็นนักร้องสาวขวัญใจวัยรุ่นซึ่งแฟนเพลงให้ความนิยมชมชอบเป็นพิเศษเพลงที่ออกมาร้องคือ Let Have Party ของพยอดชายนายเอวิทเจ้าเก่าตามธรรมดาวัยรุ่นพ.ศ. 2503หรือก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะคึกกับเสียงเพลงปานใดก็แค่ตบไม้ตบมือไม่เคยมีใครกรี๊ดแต่วันนั้นทันทีที่เลดแฮปปาร์ตี้ขึ้นอินโทรท่อนนำเสียงกรี๊ดก็แผ่นแหลมลั่นบาดหูคนที่คึกสุดเดชถึงขั้นแผดเสียงกรี๊ดไม่ใช่ใครอื่นไอรุ่นจอมซ่าปุ๊วัดมอนบันทึกณตรงนี้ได้เลยว่านั่นคือตำนานกรี๊ดแรกของประเทศไทยและเป็นการกรี๊ดจุดชนวนระเบิดศึกรอบระเลงเลือดปุ๊วัดมอนหรือปุ๊เจิดไอรุ่นซ่าแห่งย่านวงเวียนเล็กซึ่งนั่งม้าแถวหน้าใกล้เวทีไม่เพียงแต่จะส่งเสียงกรี๊ดกราดชวนเขม่นประการเดียวพอเพื่อนร่วมกวนที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งเจดหลังวังและน้องชายสุดทองตุ
ุยตีนเหม็นและคนอื่นยุให้เต้นก็ได้เรื่องคนมันคันอยู่แล้วพอเจ้าพระคุณลุกขึ้นโชว์สเต็ปตรงที่ว่างระหว่างเวทีกับม้านั่งวาดลวดลายเท้าไฟสุดเหวี่ยงปูซ่าจึงกลายเป็นหางเครื่องหรือแดนเซอร์อย่างที่เรียกกันในปัจจุบันไปโดยปริยายและโดยมีพรรคพวกคอยตบมือตามจังหวะหนุนส่งกันอึ้งคนึงอีกต่างหากเล่นรูปนี้ทีนเอสบางกลุ่มอาจจะพลอยสนุกคลึกครื้นไปด้วยแต่บางส่วนก็ไม่สบอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มของหล่อปังต่อซึ่งซ่าทุกหยดไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้นตามองด้วยความหมั่นไส้และเห็นเป็นเรื่องกวนอวัยวะเบื้องต่ำเหลือกำลังลากแต่ว่าทุกคนก็ทนเฉยไว้ไม่แสดงฤทธิ์เดชขัดจังหวะนักร้องคนโปรดบนเวทีจนกระทั่งเลดแฮปปาร์ตี้จากเสียงใสของโสภิดาบุญนาคจบท่อนสุดท้ายแฟนเพลงปรบมือกันเกลียวกราวสนั่นวันไหวก่อนที่ทั้งโรงจะเงียบกริบ 2-3 วินาทีต่อมาเสียงโห่ก็อึ้งคนึงขึ้นจากแถวที่นั่งของบรรดาวัยรุ่นตรอกถวายแล้วก็ตามติดด้วยเสียงตะโกนแขวกันตรงตัวไม่มีอ้อมค้อมทุเรศชิบหายเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นอะไรอุจจารขนาดนี้มาก่อนเลยให้ตายเถอะปูวัดมอนซึ่งไม่ทันนั่งลงบนเก้าอี้หันขวับไปหาคนแขวะทันควันเขารู้ว่าเป็นพวกตรอกทวายแน่นอนแต่ก็ไม่อาจจำแนกแยกแยะได้ในแสงมั่วซั่วรัวร่างว่าใครเป็นใครเขาจ้องนิ่งอยู่ชั่วขณะก็ระเบิดเสียงเกรี้ยวกราดภาษาคนเลือดร้อนไอ้ที่เสียงดังน่ะหนังดีหรือเปล่าวะขาดคำฝ่ายตรงข้ามร้องสวนมาจากในเงาหม่นสลัวอย่างไม่ลดราวาศอกถามแบบนี้หมายความว่าไงยังไงก็ได้นายแน่นักเหรอยิ่งกว่าแช่แป้งก็แล้วกันยอมซ่าจากฝั่งทนตะโกนตอบไม่แน่จริงไม่ข้ามเจ้าพยามาถึงที่นี่หรอกโว้ยงั้นหนังเลิกเจอกันหน้าโรงตกลงโต้ตอบกันแค่นั้นทั้งสองฝ่ายก็สงบปากสงบคำเงียบเชียบจะต้องพูดอะไรกันนักหนาในเมื่อต่างฝ่ายก็ของจริงแต่ว่าแม้การโต้เถียงจะยุติพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงภาพยนตร์ก็ไม่ไว้วางใจยังกริ่งเกรงว่าหนุ่มขนองทั้งสองฝ่ายอาจจะเปิดฉากตะลุมบอลกันขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งนั่นคือความเสียหายอย่างร้ายแรงดนตรีปัจจัยสำคัญที่ยั่วยุให้เกิดการกระทบกระทั่งได้ง่ายดายจึงถูกสั่งระงับหยุดเล่นทันทีเลดแฮปปาร์ตี้เลยกลายเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับรายการพิเศษและเมื่อหนังเริ่มฉายเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศลดดีกรีความร้อนแรงในอารมณ์ของแต่ละฝ่ายหมูเจดหรือจุกเบี้ยวสกุลซึ่งนั่งอยู่แถวหลังสุดเนื่องจากมีตั๋วที่ซื้อไว้ล่วงหน้าก็ชักเอะใจเพราะในตำแหน่งนั้นเขาสามารถมองเห็นได้ถนัดพออาศัยว่าฝ่ายของหล่อปังต่อซึ่งนั่งอยู่ต่ำลงไปเริ่มมีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งทีมค่อยๆลุกทยอยกันออกจากโรงภาพยนตร์อย่างเงียบๆนั่นคือสัญญาณอันตรายพอคนสุดท้ายลับตาเขาก็ลุกจากที่นั่งก้าวปราดไปยังเก้าอี้แถวหน้ากระซิบบอกพี่ชายด้วยน้ำเสียงร้อนรนเจดไอ้พวกตรอกทวายมันลุกออกไปหมดแล้วหนุ่มผู้พี่หันขวับมาเบิกตาวาวในความมืดมนเฮ้ยจริงเหรอมันยิ่งกว่าจริงซะอีกไอ้พวกนั้นไปเตรียมของมาเล่นเราแน่เอาไงดีวะใจเย็นๆปูเจิดซึ่งนั่งเคียงข้างเอ่ยสอดเหมือนไม่อาทรร้อนก้นดูหนังให้จบสักก่อนค่อยว่ากันยังมีเวลาคิดอ่านหาทางแก้ไขมุกกลับไปที่นั่งเก่าเถอะจุกเบี้ยวสกุลเดินกลับมาจอมนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมด้วยความอึดอัดกระวนกระวายร้อนรุ่มเขาได้แต่ถอนหายใจฮึดฮัดกระสับกระส่ายไม่เป็นสุขและไม่รู้ว่าภาพบนจอดำเนินเรื่องราวไปอย่างไรลงเอยแบบไหนไม่รู้เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนางเลิกไฟสว่างพรึบเด็กหนุ่มสาวประดามีก็ต่างทยอยกันออกประตูตามกันเป็นหางขณะเดียวกันนักเขียนการ์ตูนมือทองกับพวกพ้องจากฝั่งทนแยกไปทางก้นโรงเลี้ยวเข้าด้านหลังจอหนังไม่ใช่เพื่อหลบซ่อนหลังโรงก็ไม่มีประตูออกหรือรูเรียวอันใดทั้งสิ้นเหตุผลที่พาสมาชิกร่วมแก๊งเข้าหลังจอก็เพราะเขาเคยมาประกวดร้องเพลงสไตล์เอวิสที่นี่และรู้ว่าในนั้นมากไปด้วยไม้ระแนงรุ่นกำลังเหมาะมือมันเป็นไม้ที่ทางโรงหนังตียึดด้วยตะปูประกอบเป็นโครงเคร้าค้ำยันด้านหลังจอนั่นเองพวกเขากะใช้มันเป็นอาวุธนอกเหนือไปจากมีดสั้นที่ส่วนใหญ่พกพาติดตัวกันเป็นประจำปูวัดหมอนในไม้ท่อนยาวกว่าใครที่งัดออกมาจากเสาโครงโดยมีตะปูตัวเขื่องฝังติดโผล่เงี่ยมแหลมเปียบเรียงกันอยู่สองดอกพลพรรคร่วมคณะก็หยิบฉวยเอาคนละดุนนอกจากจุกเบี้ยวสกุลซึ่งพี่ชายห้ามไว้หมูอยู่ห่างอย่ายุ่งเรื่องนี้ตัวน่ะเด็กเรียนทำงานหาเงินได้แล้วด้วยเกิดเป็นอะไรไปคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือแม่น้องชายอิดออดแต่ว่าไม่มีแต่ทรักแม่ต้องเฉยไว้เจดหลังวังถลึงตาเน้นเสียงหนัก
ทำเอานักเขียนการ์ตูนมือทองต้องปิดปากนิ่งเงียบจากนั้นหัวโจกจอมซ่ากับเจดซึ่งเปรียบเสมือนเสนาธิการคู่ใจก็จัดกระบวนรบเตรียมสรรพยุทธ์กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งคาดหมายว่าต้องปักหลักดักรออยู่ด้านนอกแน่นอนแต่ด้วยกำลังที่น้อยกว่านับหัวได้ไม่ถึง10ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าหากมีการพูดคุยประนีประนอมและยาศึกกันได้ก็สมควรทำนัดแนะกันเสร็จสับปูวัดมอนกับเจดหลังวังก็เดินเคียงไหล่นำทีมออกจากโรงหนังและโดยมีหมูเจียดหรือจุกเบี้ยวสกุลซึ่งถูกห้ามร่วมวงไพบูลย์เดินหงอยตามหลังไปห่างๆผลประตูโรงภาพยนตร์ออกไปไม่ไกลหล่อปังตอพร้อมด้วยพรรคพวกจำนวนมากกว่าก็ตั้งแถวขวางจริงดังคาดไว้อาวุธที่ติดมือมีทั้งมีดไม้และดาบเปลือยคมชูกันสลอนปืนน่ะไม่มีหรอกนะที่น่าสังเกตก็คือเกือบทุกคนนุ่งกางเกงขาสั้นซึ่งกลับไปเปลี่ยนมาจากที่บ้านยิโกยุคนั้นหากจะลงมือต่อยตีและมีเวลาเตรียมตัวทุกนายจะต้องใส่กางเกงขาสั้นหรือที่เรียกกันว่าชุดเก่งเนื่องจากมันคล่องตัวกว่ากางเกงขายาวซึ่งไม่สะดวกต่อการเคลื่อนไหวในยามหน้าสิวหน้าขวานที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเป็นองค์ประกอบสำคัญบรรดาไทยมุงเจ้าเก่าทุกเพศทุกวัยที่ยืนชะเง้อชะแง้แลเล็งอยู่ห่างๆและพร้อมที่จะเพ่นหลบลุกหลงต่างเพ่งจ้องกันอย่างไม่ยอมกระพริบตาและด้วยความตื่นระทึกจากเหตุรุนแรงที่น่าจะอุบัติขึ้นในอีกไม่นานเกินรอซึ่งแน่ล่ะว่าส่วนใหญ่มีรสนิยมแบบซาดิสพยายามลุ้นให้มันเป็นความจริงท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดเหล่านักบู๊จากฝั่งทนแปรแถวหน้ากระดานย่างรุกเข้าหาปรปักษ์อย่างระมัดระวังทั้งสองฝ่ายชะงักอยู่ประจันหน้ากันในระยะที่พร้อมจะถมเข้าห้ำหั่นพันตูก่อนที่เจดหลังวังจะชูมือซ้ายขึ้นพลางเอ่ยกับเสือร้ายหน้าจืดแห่งย่านสะพานขาวจะขัดข้องไหมถ้าเราจะขอเจรจาด้วยหล่อผงกศีรษะก็ว่ามาอันที่จริงเรื่องกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันไม่ควรจะถึงต้องกับตัดสินด้วยกำลังแล้วไงเราน่าจะตกลงกันได้อย่างสันตินายต้องการอย่างนั้นหรือเราเห็นว่าตีกันไปก็รังแต่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปล่าทั้งสองฝ่ายไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหล่อปังตอขบริมฝีปากนิ่งเปล่าหรอกเขาไม่ได้ช่างใจใคร่ครวญที่จะประนีประนอมรับข้อเสนอฝ่ายตรงข้ามเรื่องที่จะเลิกรากันแค่นี้ไม่เคยมีอยู่ในความคิดจิตอันพลุ่งพล่านร่านร้อนราวโหมด้วยไฟประลายกันเขานึกมันอยู่ประการเดียวเมื่อมาก็ต้องรบแล้วว่านายจะขอสงบศึกเสนาธิการประจำทีมบู๊ฝั่งทนพยักหน้าหงึกใช่ทิ้งไม้ก่อนได้เจดหลังวังผู้ไม่ปรารถนาให้พวกพ้องซึ่งตกเป็นรองทุกด้านต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวทิ้งเสียงตอบสั้นและโดยที่ไม่มีใครทันได้อ้าปากทักท้วงเขาคลายมือปล่อยไม้ดุ้นเคืองลงกับพื้นอย่างไม่ลังเลนั่นคือเคราะห์ร้ายสาหัสเพราะเกือบจะทันทีที่ไม้ลงกระทบพื้นไอรุ่นแสบแห่งย่านสะพานขาวก็ไหวตัวเยือกเฮ้ยไม่รู้ใครระเบิดอุทานพริบตาติดต่อกันหนุ่มเลือดเดือดผู้มีมีดสับโตเป็นอาวุธก็พุ่งว่าเข้าหาเจดลังวังอย่างฉับไวปังตอเหนียวควับลงเต็มแรงเสียงดังชวนขนลุกเมื่อมีดสับหนักอึ้งคมกริบจวกลงตรงแผงอกซ้ายของฝ่ายหลังซึ่งทันได้ผงายืดหลบนิดเดียวเลือดแดงสะพรั่งสาดพรวดเสียงผู้หญิงหลายคนในกลุ่มไทยมุงวีดร้องกรีดกราดด้วยความตื่นตระหนกและสยดสยองประสานกันอึงคะหนึ่งเจดหลังวังถึงกับกระดอนหมุนควางท่ามกลางฝอยเลือดที่กระฉูดฉีดกระเซ็นซ่านวัยรุ่นขนองทั้งสองฝ่ายทยานเข้ารุมรันพันตูด้วยอาวุธที่มีในหมัดดลสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเหล่าไทยมุงและชาวบ้านร้านช่องที่สัญจรผ่านไปผ่านมามันไม่ผิดอะไรกับภาพในฝันแต่เป็นฝันร้ายในคืนอุบาทวัยรุ่นอันตรายซึ่งปราศจากความยับยั้งชั่งใจต่างท้าโถมเข้าฟาดฟันทุบทองทุบแทงด้วยเครื่องทุ่นแรงประดามีอย่างไม่คำนึงถึงหน้าอินหน้าพรหมไม่คำนึงถึงความตายเสียงมีดไม้โลหะกระทบกันเพราะการเวียงสกัดปิดป้องตอบโต้เสียงอาวุธกระหน่ำเข้าเป้าเสียงสะบดด่าเกรี้ยวกราดเสียงโอดโอยและเสียงฝีเท้าสับสนระคนปนเปกฟังกันไม่ได้สับมันเหมือนการสรรพยุทธ์ในสมรภูมิยุคเก่าที่ยังใช้ดาบหอกแหลนเข้าเข็นฆ่าประหัตประหารผู้คนรายล้อมมุงดูด้วยความตื่นระทึกก็ประสานเสียงร้องวีดว้าเอะอะเจี๊ยวเจ้ากันแซ่แซวท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายแทบไม่รู้ใครเป็นใครในบรรยากาศร้อนคลั่งทำเจมดินนักรบฝ่ายตรอกฝวายซึ่งมือขวากระชับดาบเปลือยคมขาววับ
วาดแกว่งอาวุธรุกไล่คู่ต่อสู้อย่างไม่ลดละฝ่ายตรงข้ามคือตุ๋ยตลาดแขกซึ่งยังไม่ค่อยจะเอาใจใส่อวัยวะที่ใช้เดินปล่อยให้มีกลิ่นไม่สะอาดจนเพื่อนๆขนานนามว่าตุ๋ยตีนเหม็นในมือหมอมีท่อนไม้ระแนงซึ่งยาวกว่าดาบตั้งพะเร่อฝ่ายแรกจึงทำอะไรได้ไม่ถนัดเนื่องจากถูกสกัดด้วยของที่ยาวกว่าจนเข้าไม่ติดมันทำเอามือดาบจากตรอกทวายหงุดหงิดเดือดพล่านพลุ้งเป็นที่สุดและก็ตัดสินใจกระหน่ำดาบลงไม้ที่ฉวัดเฉวียงอยู่ตรงหน้าเต็มแรงไม้ระแนงขาดกระเด็นไปร่วมคืบแต่ขาดในลักษณะเฉียงปลายแหลมเฉียบพริบตาติดต่อกันตุ๋ยตีนเหม็นก็ตวัดท่อนไม้หวดลงบนข้อมือคู่ต่อสู้อย่างจังทำเจมดีนร้องลั่นดาบคมกริบหลุดมือปลิววืดไปทางหนึ่งแต่ว่าแม้จะไร้อาวุธหัวใจที่เดือดคลั่งก็ยังไม่ลดราความเหี้ยมหาญดุดันแทนที่จะหลบถอยหนีไปตั้งหลักหรืออะไรทำนองนั้นเขากลับสปริงตัวโดดถีบปรปักษ์อย่างบ้าระห่ำแน่ล่ะตุ๋ยตีนเหม็นซึ่งยังมีอาวุธติดมืออย่างไม่สะทกสะท้านหวาดไหวเขาเสือกไม้ยาวพุ่งสวนเขารับทันขวัญทำเจมดีนหลุดเสียงร้องเจ็บปวดพร้อมทั้งสะดุ้งขึ้นทั้งตัวเมื่อปลายแหลมเฉียบหน้าพรั่นของไม้ระแนงเสียบช้อนเขาตรงโคนขาขวาแทบจมเงี้ยงและพอไม้ถูกกระชากกลับเลือดข้นคลักก็ทะลักทลายราวท่อแตกนักดาบตรอกทวายผงะหงายล้มตึงและรีบพลิกตัวกลิ้งหลบห่างอย่างไม่รั้งรอขณะเดียวกันหล่อปังต่อซึ่งควงมีดสับเล่มโตตะลุยไล่คู่อริเขาเหงิดเงาอาวุธประจำกายที่รีเข้ามาอย่างกระเฮี้ยนกระหือตุยขยับท่าจะตั้งรับแต่ก็ถูกผลักหลายจนเซถลาพร้อมกับเสียงเหี้ยมเฉียบแผดเกลี้ยวขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนไอ้ตุยถอยไปข้าเองขาดคำเจ้าของเสียงเข้ามาปักหลักจังก้าแทนที่ในฉับพลันไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้รุ่นจอมซ่าต้นตำรับกรีดแรกของประเทศไทยปูวัดมอนเสือร้ายแห่งย่านสะพานขาวกับสิงห้าวจากวงเวียนเล็กเปรียบไปก็เหมือนพังพรกับงูเห่าไม่ประสบพบพานก็แล้วไปแต่หากเจอกันในเส้นทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและไม่มีใครกีดขวางทวงดึงก็เป็นอันว่าเชื้อขนมมะกูกินได้ฟัดกันขุนตลบแน่นอนจึงไม่แปลกอันใดที่พอจะเห็นเต็มตาว่าคนเสนอหน้าออกมาชนเป็นปูวัดมอนหล่อก็ถลันเข้าใส่โดยไม่ลังเลแม้แต่เสี้ยววินาทีปังตอในมือขวากระชับมั่นพร้อมสับได้ทุกกระพริบตาส่วนจอมซ่าจากฝั่งทนก็ขบเคี้ยวเคี้ยวกรามปักหลักอย่างไม่พร่านพรึงภาพของเกตลังวังเพื่อนคู่หูที่โดนในหน้าจืดฟันเลือดสาดไปหยกๆทำเอาอกเขาแทบระเบิดด้วยความแค้นและมุ่งมั่นที่จะเอาคืนให้สาหัวใจพอฝ่ายตรงข้ามโลดเข้ามาในระยะเหมาะปุ๊วัดมอนก็อาศัยความยาวกว่าเครื่องทุ่นแรงเวียงไม้ระแนงรุ่นเขื่องฟาดสกัดเต็มเหนียวเหลี่ยมไม้ด้านที่ไม่มีตะปูโผล่ทุบรวบต้นแขนและไหล่ซ้ายที่หล่อยกขึ้นปิดป้องส่วนบนดังสนั่นเจ้าตัวถึงกับผงะเสถลาไป 2-3 ก้าวก่อนจะผลกลับเข้ามาอย่างไม่ย่นย่อแต่รุ่นจอมซ่ากรีดก็ไม่เปิดโอกาสให้เข้าถึงตัวไม้ที่ตวัดเลยเข้ามาทางซ้ายสะบัดฟาดกลับอย่างฉับไวคราวนี้เป็นเหลี่ยมอีกด้านนึงซึ่งมีตะปูโผล่มา2เงี้ยงแหลมเปียกมันกระหน่ำเข้าสีข้างเต็มดอกเต็มดวงหล่อปังตอสำลักเสียงหลุดออกมาสั้นๆกระตุกสะดุ้งขึ้นสุดตัวแล้วแยกเขี้ยวเบี้ยวปากทั้งด้วยความจุกเสียดและเจ็บปวดก่อนที่ร่างกระทัดรัดจะเอียงกระเท่เร่เป๋ออกซ้ายแน่ล่ะเจอตะปูเข้าจังมือและแม้ว่าทั้งดอกจะไม่ยาวถึงกับทะลุเข้าไปภายในมันก็สำแดงพิษสงสร้างความเจ็บปวดได้ไม่น้อยเลยยิ่งไปกว่านั้นเสื้อขาวบริเวณสีข้างขวามีเลือดเปรอะแดงฉานและเลือดนั่นเองที่ทำให้หนุ่มจอมแสบจากฝั่งทนนึกขึ้นได้ว่าหัวไม้มีตะปูดังนั้นพอคู่อริสวมหัวใจเสือทยานเข้ามาอีกเขาก็พลิกเหลี่ยมที่มีเขี้ยวเหล็ก2เงี่ยมสกัดอย่างไม่ปราณีปราศัยเบิ้ลเข้าเป้าทั้งสีข้างและต้นแขนขวา2ทีซ้อนเลือดเปรอะเช่นเคยเสือร้ายแห่งย่านสะพานขาวทำตัวโก่งหน้าเบี้ยวเยเกแต่ก็ไม่ยอมถอดใจถอยหนีทั้งที่เห็นได้ชัดว่าเจ็บและจุกเหลือรับมีดสับเล่มโตก็ยังกำติดมือมั่นคงเขาเดินหน้าลุยทื่อเข้าใส่ยอมลงทุนรับไม้ตะปูชนิดที่ว่าตีได้ตีไปขอให้ได้บวชสักชั่วก็แล้วกันเจอลูกดื้อเข้าแบบนี้ปู่วัดมอนก็ต้องถอยร่นและเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เพื่อความปลอดภัยเขาต้องตีมีดให้หลุดมือจากไอ้หน้าจืดซะก่อนเร็วเท่าใจคิดหัวโจกวัยรุ่นฝั่งทนเงื้อไม้หวดลงไปเต็มแรงโดยหมายเอาปังตอเป็นเป้าแม่นยังกระจับวาง
ผลที่ได้กลับตลับปัดเพราะไม้ดุ้นเคืองหักเหลือส่วนโคนติดมืออยู่ไม่ถึงครึ่งศอกแต่เหล่าปังตอยังกำมีดกระชับมันและโผล่เข้าฟันอย่างรวดเร็วปูวัดมอนใจหายวับในเสี้ยววินาทีอันวิกฤตแสนสั้นเขาพิ้วตัวเบี่ยงหลบออกซ้ายสุดชีวิตเพราะหากช้านิดเดียวก็เลือดอาบมีดสับเล่มโตที่หล่อปังต่อจ้วงฟันสุดลิ่มทิ่มประตูกรีดคมแหวกอากาศผ่านปลายจมูกเฉียดวืดลงต่ำเฉียดแผงอกไปยังหุดหวิดและเมื่อฟันผิดมือมีดก็เสียหลักขมามวูบสีข้างขวาเปื้อนเลือดสีแดงฉานเปิดร่าจอมซ่าจากฝั่งทนบ่ายตีนยำซ้ำอย่างไม่รั้งรอหนุ่มหน้าจืดเซถลาหมุนคว้างปูขยับจะจี้ตามแต่ก็ชะงักด้วยเห็นว่าไอ้ฝ่ายกำปังตอเล่มโตกระชับมันส่วนเขามีแต่คนไม้ระแนงสั้นจู่จะสู้กันได้ยังไงพอเสือร้ายสะพานขาวตั้งหลักและหมุนตัวหันกลับมานักกรีดตัวต้นเหตุก็เหวี่ยงไม้ทิ้งนิมนต์ทั้งหลวงพ่อโกยและหลวงพ่อเพ่นทีละองค์รวดซึ่งก็เช่นเดียวกับพวกร่วมแก๊งที่ตกเป็นรองฝ่ายตรงข้ามได้ไม่อาจแข็งขืนต้านรับต่างแตกเพลิดกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศทว่าพงรัฐซึ่งข้ามเจ้าพยามาด้วยกันถอนตัวช้าไปเขาประเคนไม้ระแนงกระหน่ำใส่คู่ต่อสู้สะหัวทิ่มก่อนจะหมุนตัวโจรหนีแต่ก็ไม่ทันการนักบู๊จากตกทวายอีกนายหนึ่งสืดวูบเข้าไปชิดตัวซะแล้วเหล็กขูดชาร์ปที่หมอนั่นเหงือดเงื้อขึ้นสุดล่าจ้วงปากลงเต็มแรงพงรัฐแผดร้องด้วยความเจ็บปวดสาหัสเมื่อเหล็กเหลี่ยมสี่แฉกปลายแหลมเฉียบทะลวงใต้สะบักขวาแทบมิดด้ามร่างของเขากระตุกทะลึ่งผวาแผ่นและกระเซาะกระเซิงไปได้อีกไม่กี่ก้าวก็สุดหวบแน่นอนไม่มีสิทธิ์ลุกที่บาดเจ็บสาหัสและยังไม่ล้มคือเจดหลังวังเขากุมแผงอกที่ชอกชุ่มไปด้วยเลือดแดงฉานวิ่งตะบึงออกจากโรงหนังเลี้ยวเข้าไปทางโรงเรียนสายปัญญาโดยมีจุกเบี้ยวสกุลซึ่งใส่เสื้อสีแดงแจ๋เข้าไปตามด้วยความเป็นห่วงพี่ชายและข้างหลังห่างกันไม่นานนักยังมีพวกตรอกทวายอีกกลุ่มหนึ่งถือมีดไม้วิ่งไล่มาอย่างกระเฮี้ยนกระหือทะยานล่องถนนไปได้ไม่เท่าไหร่เจดหลังวังก็ต้องเบรกพรืดไม่ใช่อะไรหรอกครั้งหน้าห่างออกไปราว100เมตรเป็นป้อมตำรวจและมันแย่หนักเข้าไปอีกตรงที่โปลิสในเครื่องแบบถลาพรวดออกมาจากป้อมถึง2นายพอตำรวจออกสตาร์ทควบจีตามกันมาเจดกับจุกเบี้ยวสกุลก็หมุนตัวกลับทันควันใครจะอยู่รอให้จับล่ะครับท่านสารวัตรแต่ไม่เพียงสองพี่น้องเท่านั้นที่ตาลีตะเหลือกเพ่นหนีผู้พิทักษ์สันติราชบรรดาหนุ่มขนองศึกที่เฮลโลไล่กันมาเป็นขยงก็เช่นกันทันทีที่เห็นโปลิสทั้งกลุ่มก็หันหลังกลับโกยอ้าวสุดฝีตีนนำห่างออกหน้ากลายเป็นฝ่ายถูกไล่ไปโดยอัตโนมัติครู่เดียวในที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงก็เหลือเพียงคนเจ็บที่ไปไหนไม่รอดส่วนพวกที่ยังตะกายหนีได้ก็กระจายแยกย้ายหายตัวและหลังจากระเบิดศึกรอบกระเลงเลือดในวันเจมดีนรำลึกจอมกรีดจากฝั่งทนก็ไม่มีใครเรียกปูวัดมอนอีกต่อไปแวดวงยุทธจักรวัยรุ่นขนานนามให้เขาใหม่เป็นปูกรุงเกษมพบกันในตอนหน้าครับ